นิจจากผู้ปงสรองแสงสัตว์ส่งระชาชนทั้งพรมผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีาศาจรา สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับมาแบบกระทนหันนะเลดไปประมาณ9นาทีจากเวลาปกติ11นาฬิกานะแต่ว่าช่วงนี้ก็ได้บอกพี่น้องไว้แล้วว่าจะเข้ารายการนี่นะบางทีก็อาจจะช่วงเที่ยงก็มีนะแล้วแต่จังหวะนะก็ระหว่างเที่ยงถึงเทวิตสิเบเ1็นาฬกาจนถึงเที่ยงวันนะพี่น้องที่ว่างก็มานั่งพูดคุยกันนะครับ วันนี้จริงๆ <c oughs> กล่าว่าจะพักนะแต่มานึกไปนึกมาว่าเออจริงๆไม่ได้ไม่ได้ติดตามข่าวต่างประเทศมาระยะหนึ่งแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยคิดว่าวันนี้จะมานั่งดูข่าวไล่ข่าวไปพร้อมกับพี่น้องคงจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจให้ได้พูดคุยกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ยูเครนเป็นยังไงบ้าง ทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ความเคลื่อนไหวทางอเมริกาใต้เป็นยังไงบ้างแน่นอนนะอิสราเอลช่วงนี้นะกาซาไปถึงไหนนะเอปกที่ผ่านมาเนี่ยนะผลกระทบทางจีนทางอเมริกามีอะไรขับเคลื่อนเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรคืบหน้านะก็เดี๋ยวไล่ดูกันแบบสดๆไม่มีการเตรียมสคริปต์นะนะเป็นการเอรู้สึกผมจะคอแห้งนะเนี่ย แป๊บนะลืมดื่มลืมดื่มนะ้ําเอาไปว่าเดี๋ยวให้พี่น้องนะ,ะไล่ข่าวไปพร้อมกันเดี๋ยวขออนุญาตไปดูแป๊บนะขออนุญาตไปเอาน้ํามาทานด้วยนะขออภัยจริงๆนะแป๊บนะให้พี่น้องนั่งดูหน้าข่าวไปก่อนนะของมติชนนะครับ อามาแล้วครับขออภัยอย่างยิ่งวยวดนะครับวันนี้มาแบบไม่มีสคริปต์ลงหน้านะไล่ดูข่าวในประเทศเราก่อนกันแล้วกันครับสมศักดิ์มั่นใจองค์ยิ่งนั่งนายกแน่แต่ไม่ใช่เร็วๆนี้นะนะตามสคริปต์ละมั้งนะฮะไอที่ OpenAI นะฮะ h a ท GPT เนี่ย ตอนนี้นะขบวนการข้างในเนี่ยพนักงานลุกขึ้นมาเรียกว่าประท้วงครับในข้อหาที่ทิ้งแซมออาเมนนะครับซึ่งแกเป็นคนที่นะเป็น CEO นะดูแลชัด GPT จนก้าวหน้านะครับก็ถึงเวลามาไอ,บอนะ้บอร์ดนะบอร์ดบอร์ดนี่หมายถึงว่าไอ้พวกที่มาคุมนะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่เนะี่ยก็มาปลดนะ โดยขอหาความไม่โปร่งใสนะในการให้ข้อมูลในการรายงานต่างๆเออมันคงจะมีอะไรทีนะ่มีอะไรที่ไปขัดทิศทางกันแล้แหละนะครับแต่พอพวกที่มันนั่งอยู่ในห้องประชุมเนี่ยนะบางทีมันก็ถือสิทธิ์มันมีสิทธิ์จริงๆะนะแต่ว่าพนักง,งานที่เขาทำงานร่วมหัวจมท้ายกันมานี่นะครับก็ดูซว่าผลจะเป็นยังไงค่อยติดตามนะ เสธาสวมเสื้อลายขอย้อมครั้งนะอันนี้น่าจะเป็นนะน่าจะเป็นลักษณะของซอฟต์พาวเวอร์หรือเปล่านะแต่ที่แน่ไม่ซอฟไม่ซอฟไม่รู้อะไอ้สองอันที่ติดบนหน้าอกนะทุกคนเป็นอย่างนั้นหมดนะเท่าที่ดูก็คือราชการที่11นะทุกคนต้องจงรับพักดีต่อลูกชายของวชิรล,ลงกรว่างั้นนะครับ ส่วนเรื่องของการนะปิดบริษัทการยกเลิกกนะิจาการเนี่ยนี่ก็ยังเป็นข่าวทีนะ่มันยังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงนี้นะครับเห็นมีการวิเคราะห์เศรษฐกิจว่าที่บอกว่านะวิกฤตนะประเทศมันเป็นวิกฤตเนี่ยปรากฏว่าเมื่อกี้อะไรผมนั่งนะ ทานข้าวไปแล้วก็ฟังไปด้วยเนี่ยก็หมาแก่เห็นแก้วมาวิเครา์ว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะการใช้ใจ่ายภาคประชาชนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแต่นะกลายเป็นว่าการใช้จ่ายในภาครัฐเนี่ยมันลดลงก็คงเป็นเพราะว่ารัฐบาลประยุทธ์เนี่ยเอางบไปใช้อะไรอย่างอื่นนะนะการจะไปเสริมการลงทุนนะการใช้ใจ่ายในส่วนที่ รัฐควรจะไปช่วยกระตุ้นเนี่ยมันน้อยนะครับทนี้ส่วนทีนะ่บริษัทคัดแยกส่งพัสดุสินค้าจ่อจะยกเลิก20 220โครงการเนี่ยถ้าเกิดขึ้นจริงก็นะก็กระเทือนกันแล้ะครับโดยเฉพาะในช่วงที่กำลังจะเป็นช่วงปีใหม่ต่อด้วยสงกรานเนี่ยนะใครที่อยู่ในชชะตากรรมแบบนี้ก็ลำบากหน่อยนะ นายกยี่ห้อประมาณนี้นะครับการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่ละคนนะบอกยี่ห้อเลยว่าเขาจะพาประเทศไทยถอยไปอยู่ในความเป็นไทยแบบพระราชทานนะ <c oughs> อย่าหวังเรื่องความก้าวหน้าจะไปทันโลกทันนะโลกที่เขาจเจริญแล้วนะมันมีกลา,าเขาอยู่ในกลา,ามันก็จะไปเจอกรอบข้างบนนะพีมูฟบุกทำเนียบทวงสัจจะเศรษฐาเซ็นตั้งกรรมการ แก้ปัญหาบางกลอยกระเรียงชาวเลคนจนเมืองก็มันก็ยืดเยื้อมันแต่สมัยประยุทธ์นะวันนี้ก็ยังไม่ไปถึงไหนนะน้ำท่วมนะครับพี่น้องก็ต้องระวังนะจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะก็ต้องเริ่มนะดูทิศทางนะดูการพยากรณ์อากาศเอาไว้นะครับนะเรื่องเสียเสียแป้งนะก็ยังตามไม่พบนะครับนี่ <laughs> สะท้อนว่านะนะ ตำรวจไทยนี่นะเมื่อก่อนอนกะว่าตำรวจไทยไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทําไม่ได้วันนี้ตามหาเสียแป้งคนเดียวนะบอกว่าจะล่าเก็บด้วยนะนะวิสามันอะไรเงี้ยนะปรากฏว่ายังไม่สําเร็จนะส่วนพอแอนโทเนียนะครับได้รางวัลนนะรองรอันดับหนึ่งมิ Miss สยูนิเวอร์สเศรษฐาก็บอกชมออกมาชมเก่งนะ,ะดึงช่วยซอฟท์พาวเวอร์อามาช่วยกันนะครับนะ ตอนนี้นะครับเข้าเดือนเดือนพฤศจิกายนแล้วเนี่ยนะคือใช้งบประมาณปี66ซึ่งประยุทธ์เป็นคนตั้งมาเนี่ยเดี๋ยวนะฮะหปีนี้66ใช่ไหมแต่ประยุทธ์มาตั้งแต่ปีที่แล้วมันจบแล้วนี่นะเอะทำไมพิจารณาปี67ช้าจังเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนะแป๊บนะผมก็ช่างชะงงแล้วเนี่ยปี อ๋อ oh, ปี67นี่เริ่มใช้แล้วนี่ใช่ไหมหกเจ7มันก็ใช้ตั้งแต่กรกฎาเอ้โทษที1ตุลานะหนึ่ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปี67แล้วอะทำไมมานั่งพิจารณาอีกนะครับพิจารณางบปี67ที่ผ่านมาประยุทธ์คงจะทําไว้ให้ครับเดี๋ยวต้องดูหน่อยนะจับตาครมอพิจารางบปี67วงเงิน3.48ล้านล้านนะเออแป๊บนะ เพิ่มจากงบประมาณปี6-6จํจำนวน2 9 5 0 0 0 0ล้านบาทคิดเป็น9.3%โดยกรอบวงเงินปี6-6อยู่ที่3.185ล้านล้านบาทรายได้ยอยู่ประมาณ2ล้านล้านกว่านะส่วนเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเนี่ยอยู่ที่นะคือกู้เนี่ยนี่ก็คือกู้นะจะกู้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยกู้มาเพราะว่างบรายได้ไม่พอรายจ่ายทุกปีเนี่ย รายได้ไม่พอรายจ่ายต้องกู้มาชดเชยแปลว่านะไม่มีเงินใช้อ่ะหาเงินไม่พอใช้ต้องกู้มาชดเชยอ,อยู่แล้วนะยังบอกว่ากู้ลดน้อยกว่าสมัยประยุทธ์หน่อยนะหกเก้าห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าแสนเออหกแสนเก้าหมื่นห้าพันล้านบาทสมัยประยุทธ์นี่ก็ลดลงมาประมาณสองพันล้านบาท นี่คือประเทศไทยเราในสถานะนี่นะวันนี้จะกู้เงินมาแจกมาแจกมาแจกเนี่ยนะคนก็ทักท้วงว่าเฮ้ยมันจะไปกันใหญ่นะเพราะนะเฉพาะที่มันขาดดุลเนี่ยก็ต้องไปกู้เงินเข้ามาโปะทุกปีทุกปีทุกปีอันตรายนะพี่น้องต้องช่วยกันวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็นะคือถ้าไปผิดที่ผิดทางสร้างนี้เพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยมันอันตรายนะ ผลกระทบมาเนี่ยนะดีไม่ดีมันจะไปเหมือนต้มยำกุ้งเหมือนอะไรขึ้นมามันจะยุ่งกันใหญ่นะเพราะวันนี้ใครที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ต่างๆต้องมาช่วยกันวิาพากษ์วิจารณ์อย่างเต็มที่นะครับอย่าปล่อยนะเป็นหน้าที่ของทุกคนนะเรื่องขอทานจีนมาอีกแล้วเนะนะมันเล่นถึงขนาดเอาคนมาทำให้พิการเสร็จแล้วก็นะครับบังคับให้ไปหากินนะ มันทาไมต้องเป็นคนจีนด้วยนะแล้วคนชาตินี้เนี่ยจิตสํานึกเนี่ยนะคือคนชั่วของชาตินี้ไม่ใช่ว่าทุกคนนะคนชั่วของชาตินี้มันชั่วแบบไม่มีจิตสํานึกมนุษย์เลยนะนะฟรีวีซ่าเป็นเหตุมีช่องโหว่หรือเปล่าก็เป็นแน่นอนนะมันมีส่วนแน่นะใครจะมาก็ได้คนชั่วคนเลวยังไงเนี่ยไม่มีการคัดกรองครับคนจะก่อการร้ายอะไรขึ้นมาเนี่ยถือพาสปอร์ตจีนปุ๊บมันเข้ามาก็ามาได้เลยนะ อันตรายมากอะ่ะมีที่ไหนเปิดอาซาแล้วคนไทยนี่เข้าจีนนี่ฟรีวีซ่าด้วยหรือเปล่าพี่น้องผมไม่ทราบนะ,ะเรื่องการเผาป่าผิดกฎหมายอันนี้ก็สมควรจะต้องเอาจริงเอาจังนะครับ PM 2.5มันเลยหน้าหนาวไปแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าร้อนนะบ้านเรานี่มันร้อนตั้งแต่มกราคุมพาแล้วนะถ้าเผาป่าด้วยอะไรกันด้วยเนะีพราะว่าผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมันก็ช่วงนี้ก็ข้าวก็เริ่มเกี่ยวใช่ไหม พอเดือนกุมภามีนานี่นะทุกอย่างเนี่ยมันก็เริ่มจะเสร็จหมดละนะเก็บเกี่ยวหมดเนี่ยเมษาพฤษภาเนี่ยมันจะเผากันเยอะก็ต้องไปดูนะส่วนเรื่องอดิจิตอลนะหมื่นบาทเนี่ยก็ยังเถียงกันไม่จบนะสภาพัดออกมาพูดในทํานองที่ปรากฏว่าต่างกันนะตีความตัวเลขเนี่ยเขาบอกว่ามัน ภาคประชาชนนี่ก็ใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นนะการท่องเที่ยวมาช่วยเยอะเลยนี่นะแต่เพื่อไทยพยายามจะดันเพราะว่าจริงๆมาถึงวันนี้เนี่ยนอกจากซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเกาะกระแสทุกอันเนี่ยนะจะเอามาเป็นผลงานให้ได้เนี่ยไม่ต้องรีบที่จริงอะ่ะไม่ต้องไปรีบนะทำไปให้มันเกิดผลจริงจังไม่ใช่จะเอาแต่การโฆษณานะมาร์เก็ตตอย่างเดียวเนี่ยซึ่งมันก็อย่างว่ามันเป็นมันเป็น มันเป็น DNA เขาเนะเพื่อไทยเนี่ยจังหวะเรื่องของมาเก็ตติ้งเขาจะถูกเหมือนคุณทักษิน,นจังหวะแกจะพูดอะไรเรื่องอะไรตอนไหนบางช่วงก็หายไปเนี่ยจังหวะสำคัญสำคัญก่อนการเลือกตั้งหรือนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมานะนี่กรณีของแป้งนาโนนี่นะปรากฏว่านะมันก็มีภาพร่วมช่วยหาเสียงนะแต่บอกว่าไม่รู้จักกันนะเชื่อไหม <laughs> เรื่องของการให้นโยบายทูตทั่วโลกนะครับอันนี้ก็เข้าใจว่าคงจะให้มาช่วยทางด้านของเชิงรุกนะนะก็คำพูดก็พูดกันได้แล้วทูตก็ควรจะต้องทำหน้าที่ก็เชื่อว่าน่าจะได้ทำในเรื่องของการช่วยกันหารายได้ในการปรับภาพลักษณ์แต่ภาพลักษณ์เกียรติภูมิจะมีได้นี่นะก็ต้องมีความเป็นประชาธิปไตยมีการปฏิบัติต่อลูกหลานอย่างดีวันนี้จะเอาความภาคภูมิอย่างเต็มที่ได้ไง คุณเศรษฐาขึ้นมานี่คดีความนะปัญหาทางการเมืองไม่ขยับเลยนะไม่ขยับเลยแถมมีการไปขอร้องผู้สื่อข่าวไม่ให้วิาพากษ์วิจารณ์นโยบายรัฐบาลกลัวจะเป๋กลัวจะอะไรเนะี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องปกตินะคุณเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องนะต้องทําใจยอมรับว่าม,มันเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยนะครับมันเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยนะ เพราะฉะนั้นก็อย่าไปบ้องตื้นนะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าเซนซิทีฟ <c oughs> มากเกินไปนะอันไหนที่อันไหนที่มันนะคือการพูดจาวิพากษ์วิาารย์มันเป็นเรื่องปกติส่วนกระแสจะตกจะขึ้นเนี่ยนะการวิพยา์มันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปนะก็โต้กันไปตามหลักแต่ว่าใช้ายจริงรัฐบาลเนี่ยคนจะชอบไม่ชอบเนี่ยมันอยู่ที่ว่าทําแล้วเขาเห็นผลงานจริงหรือเปล่า เออน่าสนใจตรงที่ว่าพันธมิตรเพื่อไทยก้าวไกลแสวงจุดร่วมสมวนจุดต่างนะก็จริงๆผมก็เชื่อว่าที่จริงนะอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคือท่าทีของคุณธนาธรแล้วก็คุณพิธานเนี่ยถือว่ายืนได้ถูกถูกจุดนะในเรื่องของคุณทักษิณเนนะี่ยนะครับแล้วในการวิาพากษาร์ทางการเมืองมันก็เป็นธรรมดานะก็ใส่กันไปใส่กันมานะ นะก็แสวงจ,จุดร่วมสมวนจุดต่างลองไปดูเขาว่าไงนะก็คือที่คุณธนาธรแกพูดนั่นแหละนะเราก็จะเห็นว่าแกก็มองว่าเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยจริงในอนานะคตก็เป็นความหวังละถ้าสองพักนี่จับมือกันได้เป็นรัฐบาลร่วมกันเนี่ยนะครับฝีมือนเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะเพื่อไทยครั้งนี้ก็เข้าไปทํางานก็จะเริ่มวางรากวางฐานวางความเข้าใจนะครับมีความต่อเนื่องถ้าเกิดครั้งหน้านะ ไม่เรียกว่าไม่ทะเลาะบอกแหว้งกันจนกระทั่งไม่เผาผีกันเนี่ยนะอนาคตมันก็ยังเป็นไปได้อยู่แต่ประเด็นที่มันจะท้าทายนี่มันมันมันเยอะเหลือเกินนะแล้วเท่าที่ดูเนี่ยนะมันอย่างผู้อาวุโสในพักนะภูมิธรรมออกมาพูดทีไรเนะี่ยอย่างว่านะเพื่อไทยนี่ก็คือเหมือนวัวสลังวานะก็ต้องแก้ทุกอันนะนะก้าวไกลเองก็ก็จำเป็นต้องตีฐานะเป็นฝ่ายค้านนะ ไม่รู้ว่าจะแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างได้อย่างไรแต่ว่าคุณธนาธรเนี่ยแกก็มมองว่าอย่างนี้ซึ่งถูกนะผมว่านะนะครับแกไปคุยกับคุณสรยุทธ์ะผมก็นั่งฟังอยู่นะนะคือเพื่อไทยเนี่ยนะกับก้าวไกลเนี่ยโดยยุทธศาสตร์ที่คุณจะต้องไม่สร้างความเป็นศัตรูโดยถาวรนอะแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้หวังว่านะเขาจะนะเขาจะสามารถมายืนอยู่ฝั่งประชาธิปไตยแล้วก็ร่วมหัวจมท้ายนะปรับโครงสร้างได้อีก เพราะ DNA ของถ้าไปดูที่นโย,ยบายของเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่เอาเรื่องโครงสร้างอนะซึ่งมันเป็นความต่างที่มันยากที่จะประสานนะแล้วเครือข่ายอนุรักษ์ยมเครือข่ายระบอบราชาธิปไตยไทยเนี่ยเขาก็แยงแยงเขาก็กลัวอยู่นะเขาไม่กล้าปล่อยนะเพราะนั้นเพื่อไทยก้าวไกลนีนะครั้งนี้ถ้าจะพยายามนะซ่อนคมอะไรไว้มั่งเนี่ยมันก็จะดีนะ เอาบทเรียนจากเดิมมานะอันไหนที่พูดแล้วผูกมัดตัวเองก็อย่าพูดอะไรเงี้ยนะมันจะได้ไม่นะก็เชื่อว่ามีบทเรียนนะนะเชื่อว่ามีบทเรียนเอาละทีนี้พาไปดูข่าวต่างประเทศเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะอยู่ที่ประเทศไทยไม่ได้ไปไหนสักทีนะข่าวต่างประเทศเราไปดูข่าวที่รัเสเซียก่อนไม่ได้ฟังนานแลวไม่ได้ดูนานแล้วพี่น้องนะครับในช่วงย4ชั่วโมงที่ผ่านมานะ เข้าวันที่300 636แนละ้วหกรสู้กันมา2ปีกว่าแล้วเนี่ยนะ365เอ่อก็6เท่าไหร่เนี่ยโอ้นะ2ปีกว่าจริงๆนะ365ก็30ผ่านมา6วันแล้วน,นะนะ2ปีผ่านมา6วันแล้วใช่ไหมนะโอ้อุ้ยมันยังไม่ถึง2ปีซิเนาะ เพราะ365มันก็ต้องเป็นเจ็ดร้อย่สิกว่านะถึงจะถึงจะครบ2ปีเกือบ2ปีว่างั้นเถอะนะเกือบ2ปีไปดูซิว่าอาจาซีราเขาสรุปว่ายัางไงอลจาซีรานี่ตอนนี้เรารู้แล้วนะว่านะเป็นสำนักข่าวของทางเขาเรียกกลุ่มอะไรนะกลุ่มเฮสบูลานะกลุ่มหัวรุนแรงทางาศาสนานะมาฐานอยู่ที่กาตานะ ก็ยูเครนบอกว่าการต่อสู้เนี่ยนะมันเริ่มเข้มข้นขึ้นในเขตทางตะวันออกนะของเมืองบักมุดที่รัสเซียครอบครองอยู่นะครับอืมก็รัสเซียเนี่ยนะทางยูเครนเนี่ยเขาก็รายงานว่ารัสเซียเน้นการโจมตีนะครับ หมู่บ้านใกล้ๆนะซึ่งยูเครนเนี่ยนะพยายามจะได้ได้ยึดคืนมาเมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับในแถบที่เขาเรียกว่าคริชชิฟกานะก็นะยังสู้กันอยู่นะครับ <laughs> ยูเครนย,ยึดคืนตอนนี้นะรัสเซียก็พยายามจะตีคืนโจมตีกันไปโจมตีกันมา ที่เคอร์ซอนนะครับก็ยังมีการตายจากการยิงลูกกระสุนเข้ามาเนี่ยนะพาเวอร์ไลน์นะไอไอสายไฟนะแล้วก็ท่อส่งแกส๊สเนี่ยก็เสียหายด้วยก็มีแต่ความเสียหายทั้งนั้นนะสงครามแนละ้วจนพวกเราเนี่ยนะเบื่อที่จะติดตามแล้วมึงจะฆ่ากันก็ฆ่ากันไปแต่ที่อเมริกาเนี่ยเราเสียภาษีไปเยอะนะ แต่ว่าส่งไปให้ย ok ูเครนนี่มหาศาลมากจ่ายเงินเดือนต่างๆค่าฟื้นฟูต่างๆนี่ก็ต้องตกมาที่อเมริกานั่นแหละนะส่วนคนที่จะได้ประโยชน์จริงๆก็เป็นพวกเจ้าสัวนายทุนใหญ่ๆที่มีการลงทุนหรือว่านะพุ่งเป้าที่จะไปยึดครองเศรษฐกิจของประเทศยูเครนในอนาคตในปัจจุบันที่ผ่านมาด้วยแล้วก็ในอนาคตเพรานรัฐบาลก็เอาเงินภาษีไปอุ้มยูเครน ถ้าปล่อยให้ยูเครนเสียไปเนี่ยไอ้พวกที่มันไปนลงทุนอะไรไว้มันก็เสียประโยชน์นะก็ประมาณนั้นนะสู้กันไปจริงๆมันสงครามไม่มีใครได้จริงหรอกทีนี้เมื่อนะมีสงครามเนี่ยมันก็ต้องมีการทูตแล้วก็การเจราจาทางการเมืองกันด้วยใช่ไหม <c oughs> ปรากฏว่ายูเครนนะไล่เจ้าหน้าที่นะด้านการป้องกันไซเบอรนะ์สองคนระดับหัวเลยนะนะครับโอ้ นะข้อหาคอร์รัปชันครับซื้อซอฟต์แวร์เสร็จแล้วก็นะไปคดไปโกงนะนี่มันชัดผมเชื่อว่าเงินที่เข้าไปยูเครนมาหาศาลแล้วการโคดการโกรงการคอร์รัปชันเนี่ยมันสุดๆเซเลนสกี้คนเดียวไม่รู้ได้เท่าไหร่นะนะเอานะเอาป็นว่าไอ้ส่วนของยูเครนนี่ก็คงประมาณนี้นะผมนะไม่อยากเสียเวลาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องอาวุธนะครับนิดนึง รัฐมนตรีกาลาโหมรอยออสตินนะครับของอเมริกาเนี่ยก็เข้าไปเยี่ยมกรุงเคฟนะครับเมืองหลวงโดยที่ไม่ได้ประกาศไว้ก่อนแล้วก็นี่แหละครับเอาเงินไปให้อีก100ล้านเหรียญน,นะมหาศาลนะร้อยล้านเนีจำได้ว่าโครงการที่ผมทำที่ออฟกรนิสถานเนี่ยแล้านนะล้านนี่ช่วยการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเออโทษทีระดับอุดมศึกษาทั้งประเทศเลยนะ เอาคนมาเรียนต่อที่อเมริกาปริญญาโทแล้วกลับไปนะไปสร้างหอสมุดไปวางโครงสร้างทางด้านคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะไปช่วยเรื่องการจัดการการบริหารเนี่ยใช้เงินแค่8ล้านเหรียญน,นี่แพ็กเกจร้อยนี่มันน้อยมากนะมันแค่หลักร้อยล้านนะนะไอประเภทเป็นบิลเลียนเนี่ยนะเข้าไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วตอนนี้ผมยังไม่ได้ตามดูยอดนะว่าตอนนี้มันเท่าไหร่นะ ก็ไปสัญญากับเซเลนสกี้กว่าเนี่ยนละการช่วยเหลือเนี่ยนะช่วยไปอีกยาวแล้วนะไม่ต้องห่วงนะคนอเมริกันเนี่ยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ร้องนั่งนะเนี่ยก็จ่ายภาษีไปแต่คนอดอยากก็มีเต็มไปหมดโลกมันมันเป็นอย่างนี้พี่น้องถ้าเราปล่อยให้นะคนบ้าคนบอทั้งหลายมันไปประกาศสงครามเนี่ยแล้วประชาชนเราอยู่เฉยๆเนี่ยเรารับเคราะห์รับกรรมนะอ้าวนะครับ กลุ่มของ VOA นะครับข่าวสำนักข่าว VOA เขาบอกว่านะกลุ่มที่เขาไปให้ความช่วยเหลือนะนะ,นะในยูเครนกระมังนะก็เขาก็กล่าวหาว่ารัสเซียเนี่ยนะครับได้บังคับเอาตัวเด็กเนี่ยคือลักพาตัวประมาณนั้นนะบังคับเอาเด็กพรากผู้เยาว์ชาวยูเครนเนี่ยไปจากพ่อแม่อาจจะไปทำตั้งนานแล้วด้วยนะ เนี่ยเขาก็มาทำกิจกรรมกันนะ justice for Ukraine เอาเด็กที่ขโมยไปกลับบ้านมานะประมาณอย่างนี้นะนีออ่สงครามเนี่ยมันก็นะลักพาตัวไปนะแต่ว่าของปูตินเนี่ยไม่ได้เอาไปเพื่อไปเป็นไปเป็นโล่มนุษย์เหมือนที่ไอฮามัสมันทำกันนะอโอ้มีเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ตอนนี้นะมีการวิเคราะห์จากวอชิงตันโพสต์เขาบอกว่าทำไมยุโรปถึงนะเริ่มที่จะนะเตรียมการทางด้านการทหารเขาบอกว่าที่เตรียมการฮึ่มๆๆกันขึ้นมานี่นะมันไม่ใช่เฉพาะอยูอ่ที่รัเสเซียเท่านั้นโปแลนด์เนี่ยนะครับกำลังสร้างนะกำกองกำลังทางการทหารขึ้นอย่างหนักเลยนะก็แน่นอนนะเพราะว่า นะยูเครนเนี่ยถ้าโดนเสร็จปุ๊บเนี่ยเป้าหมายถ้าปูตินจะรุกจริงๆก็ต้องเข้ามาที่โปรแลรนด์นั่นแหละยึดโปรแ,รนนแลนด์แน่ๆแล้วโปรแลรนด์ก็เคยโดนรัเสเซียเล่นงานนะมาเมื่อก่อนอนะ่ะผมมีเพื่อนคนโปรแลรนด์ตอนเล่นฟุตบอลด้วยกันกับคนรัเสเซียเนี่ยมันก็แซวก,กันนะโดยทั่วไปเขาไม่ชอบเวลาแข่งฟุตบอลกันโปรแลรนด์รัเสเซียเนี่ยนะถ้าใครชนะนี่คือต้องข่มกันด้วยความสะใจนะอืมนะ ก็เอาไปเอามานะครับจะโปแลนด์เนี่ยจะมีรถถังนะมากกว่าของอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันและอิตาลีรวมกันด้วยนะนี่แสดงว่าเพราะว่านี่ก็สมเุสมผลนะนะเพราะว่าโปแลนด์เนี่ยมันติดกับยูเครนนั่นเลยอะถ้าเกิดจะบุกมาเนี่ยรัสเซียมันก็ต้องบุกโดยเอามายึดใช่ไหมละมันต้องมายึดก็ต้องเอารถถังมา เพราะฉะนั้นการต่อสู้กันด้วยรถถังเนี่ยมันจึงจําเป็นโปแลนด์ประเทศเดียวนี่นะครับต้องถือว่านะเป็นมหาอำนาจทางการทหารอันหนึ่งเลยนะเยอะนะในระดับกล้ามใหญ่เลยนะนะก็เรียกว่าขนาดรถถังของอังกฤษนะซึ่งรวมรวมสกอตแลนด์นด้วยอะไรด้วยเนะเวลส์ด้วยนะ ของบริตชของฝรั่งเศสของเยอรมันและอิตาลีรวมกันเนี่ยยังสู้ของโปรแลนด์ประเทศเดียวไม่ได้นะแล้วโปรแลนด์ก็ไม่ใช่ว่ารมดรวยอะไรมากมายนะแต่ว่าความจําเป็นเรื่องความมั่นคงเนี่ยก็ต้องทำนะนะซึ่งโปรแลนด์เนี่ยเป็นชาติที่เขาบอกว่าเนี่ยที่เขาตั้งคําถามกันเนี่ยก็เพราะว่านะเป็นชาติชาติหนึ่งซึ่งเด็กๆเ,กเกนี่ยนะนะขาดแคลนเด็กฮะ พอๆกับนะการขาดแคลนไอ้พอๆกับไอ้การไปหาไอ้แสงอาทิตย์ในช่วงฤดูหนาวอ่ะยุโรปนี่นะทางโปรแลรนด์แถวโน้นฤดูหนาวนี่แทบจะไม่เห็นเดือนเห็นตะวันนะเขาว่าอย่างนั้นนะก็คือนั่นแหละนะครับผลลเมืองก็ลดลงลดลงลดลงแล้วใครจะไปนะบ,บังคับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับต่างๆเหล่านี้นะสั่งมานะนี นี่ไม่ได้ทําเองนี่นะนะสร้างกองทัพเนี่ยนะปรากฏว่าไม่ได้เป็นคนเป็นคนผลิตเองอนะซื้อกับซื้อแล้วจะเอาใครมาขับเนี่ยซื้อของแพงแล้วเยอะด้วยนะแล้วนอกจากซื้อมาเยอะแล้วนี่นะไม่หาคนขับไม่ได้แล้วแล้วกองทัพทหารจะเอามาจากไหนล่ะ โปลแลนด์นี่ p OPULATION น่าจะไม่เยอะนะเดี๋ยวนะ37.75ล้านคนนะปี2023นี่สัก38แโอ้แล้วนะ41ล้านนะเขาน้อยกว่าประเทศไทย,ไทยเราอีกนะแต่เนื่องจากไปอยู่กับไอ้ปูตินเนี่ยนะมันก็ต้องกลัวแล้วนะเออ เออแล้วแล้วนะผู้นำทั้งหลายเนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่ดีนะการเมืองเองก็นะไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะแล้วเอาเงินไปซื้ออาวุธซื้ออะไรกันมาเนี่ยนะมันผลมันจะเป็นยังไงเนี่ยเออนะแล้วในยุโรปประเทศอื่นว่าอย่างไงเนี่ยแต่โปรแลนด์เนี่ยเฉพาะตัวโปรแลนด์เนี่ยนะ เราก็ต้องเข้าใจว่านี่แหละมันไปอยู่อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เลยนะ Poland lives in a hostile neighborhood neighborhood ก็อยู่ในเขตที่เรียกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยไม่เป็นมิตรนะก็คือรัสเซียนั่นแหละ,ะแล้วยังไม่พอนอกจากรัสเซียแล้วนะยังมีเขตแดนติดกับเบลารุสซึ่งเบลารุสนี่คือไอ้คนที่ให้รัสเซียเนี่ยปูตินเอารถถังมาขับมาผ่านแล้วก็เข้าโจมตีกรุงเคฟตอนเริ่มต้นสงคราม ก็คือเป็นรัฐบาลนะรัฐบาลพับเพ็ดนะหุ่นเชิดของรัสเซียนั่นเองเนี่ยนะแล้วก็ติดกับยูเครนซึ่งนะตอนนี้ไอตัวไอเจ้าปูตินมันก็พยายามจะยึดอยู่จ้องจะยึดอยู่นะน,นะแล้วเขตที่เขาเรียกคาลินินกราดเนี่ยนะมันก็เป็นเขตที่เรียกว่ารัสเซียเนี่ยนะไปตั้งฐานทัพ เต็มไปหมดเลยที่อยู่แถวนั้นก็ต้ององถือว่าจำเป็นจริงนะเขาก็นักการเมืองเขาวิเคราะห์กันมามันคงไม่มีประชาชนออกมาพูดต่อต้านหรอกเพราะรู้ดีว่าไอ้ปูตินมาเนี่ยมันบ้าบันหามนะจะต้องใช้เงินใช้ทองไปกับเรื่องอาวุธก็จำเป็นต้องใช้นะเอานะโปรแลนด์ก็สมควรนะจริงๆมีน่าสนใจนะโอ้ <c oughs> โหนี่ เรียกว่านะถ้าเทียบ GDP แล้วเนี่ยสัดส,ส่วนการใช้เขาเรียกอะไรล่ะการใช้งบประมาณทางการทหารเนี่ยต่อ GDP เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีสมาชิกนาโตประเทศใดเลยนะรวมถึงสารัฐด,ด้วยที่ใช้เงินสำหรับการป้องกันประเทศในอัตราในเปอร์เซ็นที่เมื่อเทียบกับ GDP แล้วเนี่ยสูงเท่ากับ โปแลนด์ Land, คือ4.5%์ของ GDP โอ้ oh. ก็น่าเป็นห่วงแล้วนะเศรษฐกิจนะส่วนเยอรมันนะครับตอนนี้ก็เริ่มแน่นอนมันชัดละเพราะเยอรมันนี่มันรู้ตัวว่าเฮ้ยมันชักอันตรายแล้วนะหลังจากที่อย่างว่านะตั้งแต่ฮิตลงเลอร์อะไรมาเนี่ยเยอรมันเองก็กลับตัวมานะว่าจะพยายามจะไม่สร้างกองทัพ แต่ตอนนี้ความจำเป็นมันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะก็คงจำเป็นต้องมาพูดถึงการขยายนะศักยภาพทางการทหารในระยะยาวนะแน่นอนก็ต้องใช้เงินแล้วครับนะต้องใช้เงินหลายบิลเลียนหลายพันล้านเหรียญสหรัฐนะต่อปีนะแต่ว่าเศรษฐกิจก็อยู่ในช่วงแลกว่านะมันก็ recession นะถดถอยเหมือนกันหมดเลยนะ เนี่ยแล้วงบประมาณทั้งหลายเนี่ยมันก็ถูกจำกัดนะโดยรัฐธรรมนูญซึ่งกำหนดเอานะเ,าเพดานนี้เอาไว้นะครับโอ้เอานะครับเราก็จะหานายทหารอะไรเข้าไปเนี่ยนะมันก็พลเมืองก็น่าจะไม่เคยพอด้วยนะนะแล้วจะทำยังไงนะ ส่วนที่ฝรั่งเศสนะแน่นอนฝรั่งเศสี่เราเห็นเลยมาครองนี่ก็มีความทะเยอทะยานที่อยากจะสร้างความมั่นคง,งของตัวเองไปด้วยนะประวัติศาสตร์มันก็บอกแล้วไว้ใจใครไม่ได้นะนี่เรียกว่าได้เพิ่มงบทางการทหารเนี่ยมากที่สุดในช่วงเรียกว่าย้อนไปเนี่ยครึ่งร้อยปีแนละครึ่งทศวรรษเครึง่งศตวรรษนะครับ นี่ขนาดนี่เลยนั4น0ีิบิลเลียนถูนี่เยอะมากครับโอ้โหเรียกว่าจากนี้ไปจนถึงนะปี2 0 8 0ันแนะ2,099นนะจนถึงปลายโอเีโซทีเดคเคดไม่ใช่ไม่ใช่เซนตะูรีนะอีกนะจนถึงปลายเดคเคดนี้ก็คือเนี่ยนะอีก2-3ปีข้างหน้าเองเนี่ย7ปีนะอีก7ปีข้างหน้าเนี่ย จากนี้ไปอีก7ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นอีก450บิลเลียนทั่วโลกเนี่ยมันไปเสียเงินเสียทองกับเรื่องพวกนี้คนยากคนจนก็ลําบากไปไร้บุงไร้บ้านอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าดูเหมือนว่าทุกฝ่ายเนี่ยผู้นําทั้งหลายเนี่ยก็นะมองเห็นความจําเป็นนะแล้วก็คงจะคิดว่านะอยากที่จะไม่ไม่ยืมจมูกยืมจมูกของทางอเมริกาเนะหายใจนะ ทั้งเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆแล้วการเป็นผู้นำด้วยนะแล้วก็คงจะรู้ตระหนักดีนะว่าประเมินสถานการณ์แล้วก็บอกสหรัฐอเมริกานี่นะก็ยังมีจีนเข้ามาอีกนะซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องเบี่ยงเบนความสนใจไปนะครับแล้วถ้าเกิดทรัมป์กลับมาอีกล่ะนะยุ่งนะคือสหรัฐเนี่ยนะอิสราเอลก็ต้องช่วยแล้วถ้าเกิดจีนบุกไต้หวันก็ต้องไปอีกเนี่ย เพราะนั้นถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาในตัวเองก็ต้องมีงบประมาณสําหรับป้องกันตัวเองแล้วถ้าเกิดทรัมป์ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ไม่ยอมช่วยนะยุโรปเองต้องช่วยตัวเองกันบ้างเนี่ยซึ่งอันนี้ก็ต้องถือว่านะอเมริกาเองก็ต้องถือว่ายังไว้ใจไม่ได้ว่าจะเป็นแบบมาช่วยเหลือเต็มที่ขนาดไหนนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามาครองจริงๆพยายามจะให้เรียกว่ายุโรปเนี่ยนะพึ่งตัวเองได้ว่างั้นเถอะนะ เป็นตัวของตัวเองไม่ได้เป็นลูกไส่ของอเมริกาเนี่ยจริงมันก็พยายามจะขัดอกขัดใจตั้งแต่สมัยทรัมป์แล้วนะไบเดนก็เข้าไปง้อนะส่งบริงเกนเข้าไปก็สารความสัมพันธ์กลับมาคืนดีกันอเมริกาก็จ่ายก้อนโตเหมือนเดิมแล้วก็ดูเหมือนว่าการพยายามที่จะยืนบทขาตัวเองและเป็นเอกเทศของตัวเองในยุโรปเนี่ยนะมันก็ดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยออกดอกออกผลเท่าไหรนะ่อังกฤษว่าไงล่ะนะ คือจริงๆอังกฤษเนี่ยนะจากมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกในตอนนี้ก็ลดลงไปเยอะนะครับตอนนี้อยู่เทียร์ที่2แล้วนะฮะ,ะคืออเมริกาเขามองว่าอังกฤษในตอนนี้นะนะอยู่แค่ระดับเทียร์สนะไม่ใช่ระดับท็อปนะแล้วแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางอังกฤษเองก็ยอมรับนะ เขาบอกว่าคลังอาวุธตอนนี้นะโอ้โหนี่เกลี้ยงเลยละนะจะหมดเลยละแห้งหายไปเลยนะภายในไม่กี่วันถ้าเกิดว่านะเข้าสู่สงครามนายกรชีสุนักก็ยอมรับนะครับเออเออไม่ใช่นะปรากฏว่านายกรชีสุนักเนี่ยนะปรากฏว่าไม่ได้เอาเรื่องของการทหารเนี่ยนะไปเป็น เรียกว่า Priority ระดับสูงสุดนะีนะคือความจำเป็นเร่งด่วนสูงสุดเนี่ยไม่มีเรื่องของการทหารอยู่ในนั้นอ้าวนะนะก็คงเงินทองอาจจะมีปัญหาอยู่ตอนนี้เศรษฐกิจอังกฤษแย่มากนะแย่มากโอ้เนี่ยนะสำคัญก็คือว่าถ้าจะสร้างนะแนวการป้องกันประเทศ ในยุโรปให้เข้มแข็งนะมันก็ต้องมี2ออย่างนะเศรษฐกิจต้องดีนะครับแล้วก็พลเมืองอะ่ะมันต้องมันต้องมีมากพอว่างันเถอะนะครับแต่ดูเหมือนว่านะยากนะในยุโรปเนี่ยทั้งสองทางเนี่ยมันแย่แท,ทบจะทั้งหมดเลยนะคนเกิดน้อยมากนะเฉพาะโปรแลนด์อย่างเดียวเขาบอกว่าพลเมืองโดยรวมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะจะหายไปเนี่ยประมาณหนึ่งในสิบใน ราวๆปี2050อีก20กว่าปีข้างหน้า27ปีข้างหน้าเนี่ยพนะลเมืองเขาจะหดลงไป1ใน10เพราะฉะนั้น40ล้านอนะหดไป4ล้านนะหายไป4ล้านก็จะเหลือ36สบเศรษฐกิจหลังโควิดนี่นะครับการคืนกลับมานี่ก็ก็สู้อเมริกาไม่ได้นะจริงทั่วโลกะสู้อเมริกาไม่ได้ ส่วนรัสเซียนะครับปรากฏว่าได้นะทีาำให้เศรษฐกิจนะในช่วงที่เกิดสงครามนี่ะใสเข้าไปอย่างเต็มเต็มที่เต็มที่เลยนะเพื่อที่จะเอาเงินไปใช้กับการเข้าไปบุกในยูเครนอย่างต่อเนื่องวะเนี่ย แล้วก็เป็นไปได้ว่าก็ไปที่อื่นด้วยก็นะในตะวันออกกลางอะไรทั้งหลายนะเนื่องจากมันเป็นนะผู้นําที่เป็นเผด็จการเนะขาเรียกว่าเป็นทอเป็นเป็นเผด็จการนั่นแหละนะก็การตรวจสอบอะไรมันก็นะแรงกดดันต่างๆมันก็นะไม่ไม่ค่อยมีปัญหานะอืม ก็เรียกว่าทางยุโรปเองนี่ก็จาเป็นนะถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าเนี่ยนะเพราะว่าทางอเมริกาน่าจะไม่ช่วยอะไรได้มากอะอย่างน้อยต้องต้องทาให้ได้เท่าที่อเมริกาทำนะหรือนะนะอะไรที่อเมริกาจะช่วยได้ทําให้ได้เนี่ยก็ตัวเองก็ต้องทําให้ได้ถ้าเป็นไม่ได้ก็มากกว่าด้วยนะนะความท้าทายต่างๆมันก็มานะโลกเราวันนี้มันร้อนนะนะไว้วางใจก็ไม่ได้นะประชาชนก็จะไปว่ารัฐบาลก็ไม่ได้ เพราะว่ามันไว้วางใจไม่ได้จริงๆยังไม่ได้ดูพี่น้องเลยนะครับขออนุญาตด,ดูนิดนึงก็แล้วกันเนดะี๋ยวเราไปแนละหลายประเทศนะอ,อันไหนไม่ได,ไได้ไม่ได้ดูเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอจะเช็คพี่น้องนิดนึงเสียงอะไรโอเคนะขออภัยนะใช้มือถือเป็นกล้องนะก็เลยไม่ได้ อ่าคุณตัวเล็กนะครับสมัครเป็นสมาชิกต่อมา6เดือนแล้วอขอบคุณมากนะครับงบยังไม่ผ่านสภาพเพราะอ๋อเพราะมีรัฐบาลได้ช้าโอ้ใช่ใช่ใช่ใช,ใชครับใช่จำได้ใช่ละประยุทธ์มันตั้งไว้ก็จริงแต่ว่ารัฐบาลใหม่ยังไม่มานะคือเป็นงบที่ประยุทธ์ตั้งนะเพราะฉะนั้นตอนนี้รัฐบาลเข้ามานี่ก็ต้องมาปรับมาแก้มานะทำทุกอย่างให้มัน ก็หลายอย่างก็คงอย่างที่ว่านั่นแหละนะเห็นเห็นใจรัฐบาลเพื่อไทยนะประยุทธ์มันทิ้งอุจระไว้ให้นะเอาละนะทีนี้อารัสเซียยุโรปไปพอประมาณแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ไหนต่อดีญี่ปุ่นไหมนะญี่ปุ่นอยากจะรู้ว่าญี่ปุ่นเข้าว่ายังไงกันบ้างช่วงนี้ข่าวในรอบ24ชั่วโมงนะครับ คือญี People, language, choice, iter, ่ปุ่นเนี่ยนี่ของประเทศเขาเนี่ยมันสูงมากต่อ GDP นะแต่ว่าที่เขายังอยู่ได้อะไรได้เพราะว่าความน่าเชื่อถือเขาสูงนะครับอ่าก็ต้องนี่บล็อกโฆษณาไว้ก็ต้องปล่อยให้เขามีโฆษณานะครับรอยเตอร์นะเเงินเฟอ้อเขากลับมาอีกแล้วนะครับก็นักลงทุนทั้งหลายก็ต้องหาวิธีการต่อสู้นะ เอาตัวรอดให้ได้นะอะไรที่เคยทําได้อะไรมาก่อนนี่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กันยกใหญ่เลยนะโอ้เขาบอกว่า aging population no longer main Japan investment story คือการจะลงทุนนะในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็กังวลกันในเรื่องว่าพลเมืองมันเป็นยุคคนแก่นะนะแต่ตอนนี้มันมีอะไรมากกว่านั้นแล้วนะ แต่ว่าความน่าเชื่อถือของนะของญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้นี่คืนได้ตลอดนะมันก็เลยโอเคถึงนี่เยอะแต่ว่าก็ถึงเวลาก็จ่ายได้ตลอดนะมันก็ต้องไปของมันอย่างนั้นนะ investors cautious on bonds นะเรื่องบอลของออญี่ปุ่นเนี่ยนะนักลงทุนรู้สึกจะมีความหวาดระแวงนะแป๊บนะ แต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเทคโนโลยีอะไรเขาผลิตอะไรออกมาเนี่ยนะมันก็ล้ำหน้าแต่วันนี้ AI ก็ญี่ปุ่นก็นายพยายามแข่งเต็มที่อุตสาหกรรมรถนี่ก็นะญี่ปุ่นนี่ก็พยายามจะหาช่องว่างแล้วก็หาช่องเจาะให้ตัวเองอยู่รอดให้ได้นะบางเอิญว่าช่วงนี้รถไฟฟ้าเองนะมันก็ยังไปได้ไม่ไกลญี่ปุ่นก็มาเล่นสไตล์แบบ plug-in นะคือเล่นได้2แบบเลยนะหรือไม่ก็เป็นไฮบริดนะ ก็เน้นใช้น้ำมันเป็นส่วนใหญ่ไฮบริดใช่ไหแต่ว่าจังหวะที่รถวิ่งช้าๆเนี่ยก็สามารถจะใช้ใช้แบตเตอรี่ได้ซึ่งมันชาร์จในขณะวิ่งนะไปดูอันอื่นบ้างดีกว่านะของญี่ปุ่นเนี่ยมันมีข่าวเรื่องเศรษฐกิจก็มันก็แย่กันทั่วโลกนะ ฮาวายกับญี่ปุ่นนี่ใกล้กันนะครับก็ฮาวายก็อยากจะต้องการให้คนญี่ปุ่นนะเข้าประเทศได้ง่ายขึ้นเพราะส่วนใหญ่ที่นั่นธุรกิจคนที่อยู่ก็เป็นคนญี่ปุ่นซะเยอะนะครับเขาก็จะให้นะเช็คการผ่านแดนนะจากญี่ปุ่นเลยเช็คจากญี่ปุ่นปุ๊บมาถึงก็เข้าเลยไม่ต้องมาเช็คที่ฮาวายนะครับนี่น่าสนใจนะครับ ญี่ปุ่นตอนนี้นะครับมาพิจารณาทบทวนนะครับอันตรายที่เกิดขึ้นในย่านนั่นแหละนะครับมหาสมุทรที่อยู่รอบๆนั้นรวมทั้งที่ทะเลจีนใต้ดูหน่อยก็แล้วกันนะครับอันนี้จากของ work on the rocks นะครับ on อะไรเนี่ยนะ national security for insiders by insider โอ้หนี่เป็นเรื่องความมั่นคงของชาตินะครับ texas national security review จากอเมริกา ดูหน่อยออนะผู้สื่ขาวเขาไปที่โตเกียวนะครับไปนั่งคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางฝั่งนู้นนะก็นะเขาคุยกันเรื่องของอันตรายนะที่มาจากความท้าทายที่มาจากจีนนะครับซึ่งอาจจะเกิดนะเรื่องตามมาก็คือว่าถ้าเกิดนะสถานการณ์ต่างๆในไต้หวัน จีนจะบุกอะไรท่าไหนยังไงนะครับแล้วก็พูดกันถึงเรื่องกาซาแล้วก็ยูเครนด้วยญี่ปุ่นนี่ต้องไปร่วมทุกที่นะอเมริกาอยู่ตรงไหนเขาก็มีส่วนนะเข้าไปสนับสนุนก็ไปในทิศทางเดียวกับอเมริกานะโอ้แต่มันเป็นเป็นการฟังเสียงนะอันนี้ก็คงไม่ทันละว39นาทีนะน่าจะมีบทสรุปให้สักหน่อยนะนี้ไม่มีเลยแค่ให้หัวข้อนะอ้านะก็ พอเข้าใจได้ครับก็จีนเนี่ยก็ไว้ใจกันไม่ได้หรอกนี่มีเดี๋ยวมีเกาหลีเหนืออีกนะจีนกับญี่ปุ่นนี่เขาเกลียดกันมากนะจีนเนี่ยสอนลูกสอนหลานให้เกลียดคนญี่ปุ่นนะ TSMC นะครับอืมก็เรื่องชิปนะครับจะนะทําโรงงานผลิตชิปเนี่ยโดยใช้3นาโนมตรเตอร์เทคหรือเปล่านะ NM เนี่ยนะ ก็เป็นคัตติ้งเอชคือระดับนะสุดยอดเลยนะระดับสูงสุดเลยนะดีที่สุดเลยทันสมัยที่สุดเลยว่างั้นเถอะก็เกาหลีเหนือเนี่ยนะดูเหมือนว่ามันจะไล่ข่มขู่คนอื่นนะผมก็อยากรู้มันนะประชาชนมันจะอดตายแต่ว่านี่มันไอ้คิมเนี่ยนะมันต้องเจอทรัมป์อะทรัมป์บอกมึงยานะเดี๋ยวมึงเสร็จแต่วันนี้มันพัฒนาขึ้นมาเยอะเลยนะ ก็น่าจะเป็นจีนแล้วก็รัเสเซียนั่นแหละไปติดปีกให้ถ้าจะทําอะไรก็ต้องให้ไอ้บ้าเนี่ยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ,น,อะนะออนี่นะตอนนี้ก็จะส่งสปายซัตเทิร์ไลท์ดาวเทียมเออ่ดาวเทียมอะไรนะดาวเทียมสปายนะก็คือนะเขาปฏิบัติการลับนะ ดาวเทียมอะไรวะเนี่ยนะภาษาไทยเนี่ยดาวเทียมสำหรับการการไปสืบความลับเนาะนี่ใส่ขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะสามารถทำให้เกาหลีเนี่ยนะสามารถจะมีศักยภาพในการเก็บนะข้อมูลข่าวสารนะต่างๆนะแล้วก็ถ้าเกิดรบกันขึ้นมาก็จะได้มีข้อมูลที่จำเป็นจำเป็น แล้วไปแจ้งญี่ปุ่นเมื่ออังคารที่วันเนี้ยนะว่าอีกไม่นานเนี่ยก็จะนะปล่อยขึ้นไปแล้วนะครับอคือเป็นครั้งครั้งแรกเลยการช่วยเหลือนี่มาจากรักเสเซียครับนี่อาจจะปล่อยขึ้นเนี่ยวันวันพุธวันพรุ่งนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยประมาณนี้นะครับเอากับเขาด้วยนะ ประชาชนอดอยากนะยากเข็นนะแต่บ้านเนี่ยมันจะประเทศมันก็นเล็กนิดเดียวเนะี่ยโลกเราวันนี้มันคือไอ้ตัวบ้าตัวร้ายทั้งหลายเนี่ยนะมันทําเรื่องทําราวให้ชีวิตมนุษย์เนี่ยลำบากนะมันกระทบไปหมดงบประมาณแที่จะเอามาช่วยเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรต่างๆเนะี่ยเออเรื่องภัยธรรมชาติอีกเป็นอีกอย่างนะพี่น้องที่ช่วงนี้ต้องระวังนะต้องต้องศึกษาดูให้ดีอะการ ปะทุของการแผ่นดินไหวนะการประทุของภูเขาไฟด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะพี่น้องดูให้ดีนะครับเ,เราจำได้สึนามิมันมาช่วงครนะิสต์มาสเมื่อหลายปีนูน้นสมัยคุณทักษิณตอนนี้ก็อย่าไว้ใจนะปาปัวนิวกินีนะครับก็มีภูเขาไฟนะปะทุขึ้นมาระเบิดขึ้นมาบอกว่าจะแผ่นเขาก็ต้องศึกษาไว้ก่อนว่าเฮ้ยนะเป็นไปได้ว่า นะฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องถึงบ้านพี่ภนะูเขาไฟปะทุระเบิดที่ปาปัวนิวกินีเนี่ยนะแต่ซึนามินะอาจจะไปโผล่ที่เกาะของประเทศญี่ปุ่นไทยเราก็อย่าได้ประมาทนะครับมันมีสิทธิจะเกิดอะไรได้ช่วงที่จะไปเที่ยวไปอะไรดูพยากรณ์อากาศล่วงหน้าหน่อยนะครับถ้ามันเกิดแผ่นดินไหวอะไรที่ไหนรายงานไว้แล้วเนี่ยถ้าจะไปลงทะเลอะไรเนี่ยถ้าจําเป็นต้องไปก็ เลือกอยู่ที่สูงๆหน่อยนะครับอ่ะนี่กนะ็ใครสนใจก็ไปตามกันต่อแล้วกันนะไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับข่าวมีเยอะเหลือเกินนะี่น้องมาอย่างนี้เนี่ยโอ้โหนี่วันนี้นี่ข่าวน่าสนใจเยอะเยอะเลยความร่วมมือนะครับระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีนะเรื่องเทคโนโลยีมาที่สแตนฟอร์ดก็อันนี้กนะ็เป็นพันธมิตรกันอยู่แล้วนะครับ นี่คือญี่ปุ่นนะอยากไปดูทางบราซิลอะไรบ้างเนาะไม่ได้ติดตามข่าวนานแล้วเนี่ยผมเองช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยได้ตามข่าวการเมืองมากเท่าไหร่นะสิงคโปร์ออสเตรเลียเอาออสเตรเลียออาเตรลก่อนเดี๋ยวค่อยไปออสเตรเลียตอนนี้นะครับ Taylor Swift นะครับ ไปแสดงที่บราซิลพอดีนะวันก่อนเห็นเห็นภาพนะเธอแสดงแสดงอยู่แล้วก็เหมือนหายใจไม่ออกเหือเฮือกๆๆนะจะเอาอากาศนะขณะที่อยู่บนเวทีอ่อืมบราซิลนี่จะไปทางปาลเลสไตน์นหรือว่าจะไปทางอิสราเอลอันนี้ยังไม่แน่ใจนะต้องดูนะข่าวผมไม่ได้ตามเลยนะความเคลื่อนไหวทางนู้น ลองดูทีข่าวนี้เอลจาซีราถ้าเอลจาซีราก็น่าจะเสนอข่าวเป็นคุณกับทางปาเลสไตน์นะก็บอกว่าคงจะประมาณว่านะคนที่อยู่ในย่านที่ยากจนนะในเขตของบราซิลเนี่ยมองเห็นการต่อสู้ต่างๆนะของตัวเองเนี่ยนะคล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะนะเหมือนกับที่เขาโดน พวกปาเลสไตน์เนี่ยนะโดนอิสราเอลปฏิบัติต่อแปลว่าคนยากคนจนเนี่ยนะชีวิตนะมันก็ขัดสน,นถูกบีบถูกบังคับนะถูกมองถูกกำหนดจับจ้องอะไรเงี้ยนะนย,ยากจนขัดสนน,น้ำไฟฟ้าปรลาะอะไรไม่พอใช้ประมาณประมาณนั้น,นที่จนในจนมากนะสลัมแถวยอย่างริโอเนี่ยนะเ,นยเขาบอกว่ามันมีเขตนะ ฟาเวลาที่ริโอเนี่ยเป็นเขตที่คนที่อยู่ในนั้นเขาเรียกกันว่ามันคือกาซาเลยนะนะโอ้มันมีนะพูดไปแล้วก็เขาชี้เห็นว่ามันมีนะออรอยกระสุนต่างๆเนี่ยรูกระสุนนะบนผนังนะครับทางข้างทางเดินโอ้แต่ใช้ชื่อนี้มาเนี่ยนะครับ15ปีแล้ว มันเป็นเขตแดนที่นะการยิงกันนะนะหากระสุนเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะได้ทุกเวลาเลยนะเนี่ยคือไปเที่ยวประเทศต่างๆเนะี่ยผมถึงทุกวันนี้นะต้องศึกษาก่อนนะอย่างบราซิลเนี่ยเราก็ชอบฟุตบอลนะชอบนะบรรยากาศริมชายหาดชายทะเลสนุกสนานดนตรีแซมบ้าทั้งหลายนะนะแต่ว่าไปผิดที่ผิดจังหวะไม่ระมัดระวังตัวนี่อันตรายนะครับอืม เขาบอกว่านะคนที่ไปทําช่วยเหลือนะกิจกรรมช่วยเหลือคนเหล่านั้นและคนที่อาศัยอยู่แถวนั้นเขบอกว่าความรุนแรงที่เขาได้เห็นในบริเวณนี้เนี่ยนะมันก็เหมือนกับนะสงครามในเมืองนะครับซึ่งตอนนี้กําลังเกิดขึ้นที่กาซาอืม hmm. นะเขาบอกชีวิตเขาประมาณอย่างนั้นเลยก็คือมันรบกันอยู่ในนั้นในเขตที่เขาอยู่นะเนะี่ย ทั้งทหารเองนะครับแล้วก็กลุ่มติดอาวุธทั้งหลายเนี่ยนะเนี่ยเข้าไปก็ไปไล่สังหารนะคนที่อยู่อาศัยแถานั้นนะอะไรที่เคยเกิดขึ้นในปาเลสไตน์ก็นะมันเกิดขึ้นที่บริเวณที่เขาเรียกว่าเฟเวลาสนะครับของคือเขตมันเป็นเขตเขาเรียกอะไรเดียรนะ คล้ายกาซ่านั่นแหละนะเป็นเขตมีการควบคุมเขตที่มันไม่ปลอดภัยมันไม,ไม่ไม่ปกติเหมือนคนอื่นทั่วไปนะ hmm. อืมอ้าวนะ <c oughs> คือบราซิลเนี่ยมันก็มีคนหลายเผ่าพันธุ์นะพี่น้องคนขาวก็มีคนดําคนพื้นเมืองนะมันก็มีปัญหาก,กันอยู่เรื่อยๆนะ <c oughs> ความยากจนนี่จนหนักนักฟุตบอลบราซิลมันถึงเล่นเก่งเพราะมันอยากจะหนีความยากจนนะ แต่ละคนที่เป็นดาราดังๆเนี่ยแต่ละคนนี่ผ่านชีวิตมาแบบนะปากกัดตีนถีบกันแทบทั้งนั้นนะครับออสเตรเลียว่าไงนะครับจีนสีจีนผิงกับไบเดนนี่ก็เรียกว่าจับไม้จับมือกันดีแล้วถามว่าออสเตรเลียเขามองยังไงมาแล้วครับขึ้นต้นข่าวแรกเลยนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าวหาฐานอกองทัพเรือของจีนว่านะ มีพฤติกรรมอันเป็นอันตรายอะจีนเนี่ยมันไปกลางไปยั่วยุนะฟิลิปปินส์นี่โดนหนักเลยนะเนี่ยจนตอนหลังเลยต้องหันมาเป็นมิตรกับทางอเมริกามากขึ้นเพราะต้องการความช่วยเหลือยอมให้อเมริกาเอาฐานทัพไปตั้งบนแผ่นดินตัวเองนะนี่มันเริ่มมาท้าทายนะทางฝั่งของออสเตรเลียด้วยคือมันจีนเนี่ยมันกะจะเอานะแถวนั้นเนี่ยเป็นย่านที่ตัวเองคุมแต่ แปซิฟิกเนี่ยมันเป็นหลังบ้านหน้าบ้านมันเป็นย่านของอเมริกาที่เขาคุมอยู่เหมือนไบเดนเขาพูดไว้เนะพราะเขามีอำนาจคุมกฎระเบียบมันก็เลยอยู่กันโดยสันติสุขพอสันติสุขปุ๊บเนี่ยนะไม่มีสงครามไม่มีไม่มีการปิดกั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความบาั่งคั่งในภูมิภาคเขาบอกว่านาะยกออสเตรเลียก็บอกว่าเนี่นะกองทัพเรือของของจีนเนี่ยนะมัน มีพฤติกรรมที่อันตเป็นอันตร,รายไม่ปลอดภัยและไม่มีความเป็นมืออาชีพนะครับในหน้าน้ําสากลใกล้ๆญี่ปุ่นนะครับมันก็เนี่ยญี่ปุ่นเจอหนักครับนะก็เขาพูดนะหลังจากที่ไปไปเยี่ยมจีนไปเยี่ยมปักกิง่ง นะครับก็จะพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยมันดูนะมั่นคงมากขึ้นแต่นี่ไปมาไม่เท่าไหรน่นะตอนนี้ก็มาพูดแบบนี้ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงในขณะที่นะลูกเรือนะเขาหากินนะลูกเรือของทางอเมริทางออสเตรเลียเนี่ยนะนะเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาเนี่ย ปรากฏว่าเขากำลังจะอวน,นที่เขาเอาลงไปแล้วก็พยายามจะกู้ขึ้นมาปรากฏว่านะเรือ Chinese Destroyer เครื่องทำลายเลยฮะเครื่องโจมตีเครื่องทำลายเลยเข้ามาในระยะใกล้นะครับเข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆอน่ะ นะแม้ว่าจะมีการจะถูกเตือนว่านะมันจะมีการปฏิบัติการดำน้ำเกิดขึ้นในบริเวณนั้นแต่ไอตัวเรือของจีนนี่นะครับก็ใช้นะโอ้ใช้เสียงนะโซน่าเนี่ยนะเปิดเครื่องเสียงนี่นะในลักษณะอาการที่เหมือนกับว่าจะทำให้เป็นอันตราย ต่อความความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักดำน้ำชาวออสเตรเลียนะครับก็เลยนะจนอยู่ในน้ำไม่ได้ก็เลยต้องขึ้นจากน้ำอคือจีนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงนะพี่น้องคือผมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีอคติโดยไม่มีที่มาเพราะอ่านข่าวพวกนี้เยอะมาก่อนนะนั้นะมาอ่านแล้วเราก็สรุปได้ว่าหนูนี่มันวันนี้มันทำอ่อนนะคือไปอ่านแล้วนะยาวเนี่ยนะนะคือวันนี้มันทำท่าอ่อนกับทางอเมริกานะ แต่จริงเนี่ยมันถ้าเราอ่าน3ามก๊กเนี่ยเราจะไม่ไว้ใจเลยนะแน่นอนนะตามตามคาดนะจีนมันก็นี่เลยจีนปฏิเสธนะข้ออ้างของออสเตรเลียที่ว่านะเรือรบของจีนเนี่ยนะใช้โซน่าใช้เสียงนะต่อผู้ดำน้ำชาวออสเตรเลีย มันปฏิเสธน้าจะเฉยเหมือนพวกไอ้ฮามาสที่มันปฏิเสธ <c oughs> อะไรก็อันนี้ก็ข่าวอันเดียวกันนะเรื่องนี้ออสเตรเลีย <c oughs> ก็กล่าวหานะจีนก็บอก <ham> ไม่ได้ทำไม่ได้ทำผมเปล่าผมเปล่า อ่ไทยแลนด์ Thailand, เรามันมีข่าวอะไรมัางนะครับวันนี้นะต่างประเทศก็ว่าไง BBN Airlines นะครับไทยแลนดะ์ก็จะเริ่มปฏิบัติการนะครับปีหน้านะครับ BBN Airlines Thailand นะบางกอกสุวรรณภูมินะก็ได้ใบประกอบนะกิจการนะครับ ในประเทศไทยแล้วก็กะว่าจะเริ่มนะเดินเครื่องกันในปี2024ปีหน้าอยากจะรู้จังนะชื่อ BBN Airlines นะครับ a n ง k อกสุวรรณภูมิไม่ทราบว่าเป็นเดี๋ยวนะเป็นใครมาจากไหนนะครับแป๊บนะ ownership and partner นะครับ ไม่ชัดอะเนี่มันเว็บไซต์ของอะไรเนี่ยอ๋อมันไปอยู่ที่ C S Aviation นะจีนหรือเปล่านะผมเนี่ยตะหนต่งิดสงสัยนะเลยอยากจะรู้นะมันเป็นของใครกันแน่นะอินโฟดูตรงนี้ก่อนเบสอยู่ที่สุวรรณภูมินะครับแต่อยากจะรู้ว่าเจ้าของเป็นใครนะ พี่น้องพอมีข้อมูลไหมนะมีอเบลไหมเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์นะสวิตเซอร์แลนด์อาจจะเป็นของสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้ปฏิบัติการในประเทศไทยนะก็เรื่องการท่องเที่ยวนะเมืองไทยเราก็ยังเป็นปลายทางการท่องเที่ยวนะก็จะได้ประโยชน์นะครับสายการบินมาเปิดเพิ่มก็ดีครับดีนะอืม ก็รอยเตอร์ก็เสนอข่าวนีวแ่แหละครับนะที่นายกเศรษฐาเขาว่านั่นแหละนะว่านี่อุ้ยเนี่ยควอเตอร์ที่3นี่นะมันการเงินการทองมันแย่นะวิกฤตแล้วนะครับจะต้องสติมูลัสด้วยการกู้เงินมาน,นี่คือสติมูลัสเนี่ยไม่มีใครว่านะแต่ว่ากู้เงินมาจํานวนมหาศาลในขณะที่นะ <c oughs> เงินการเงินการทองมันมีปัญหานะการสร้างฐาน การพัฒนาประเทศมันก็ทําได้น้อยนะหนี้สินก็เยอะอยู่แล้วนะเฉพาะกู้มาเพื่อจ่ายจ่ายหนี้อ่ะนะชดเชยเงินขาดดุลน,นะแต่ละปีอ่ะกู้มาหกแสนกว่าหกแสนกว่าหกแสนกว่านะพี่น้องคิดดูดิอนาคตประเทศเรามันจะเป็นยังไงเนี่ยประยุทธ์อยู่8ปดปีเนี่ยผมต้องไล่ไปย้อนดูเนาะการกู้ชดเชยกันงบขาดดุลเนี่ยนะ แต่ละปีแต่ละปีที่ผ่านมามันกู้กันเท่าไหร่มันคงกู้กทุกปีแหละแต่ว่าเท่าไหร่เนี่ยน่าสนใจประยุทธ์มันทําไว้เท่าไหร่ uh, international idea นะครับก็มีการนะนำเสนอการรายงานข่าวของ global state of democracy 2023คือมีการประมวลประเมินว่าแต่ละประเทศเนี่ยนะครับว่ามีความเป็นประชาธิปไตยมากมายแค่ไหนเนี่ยนะครับรับหมดเลยนะ <c oughs> เขาว่ากันว่านะจากการรายงานเนี่ยนะครับมีทิศท,ทางของคอนแ r a ชันนะคือประชาธิปไตยหดหายนะนะไปทั่วโลกเลยนะครับแต่มันก็มีคือรายงานตรงนี้นะครับรายงาน2023ของ Global State of Democracy นะนะความเป็นมาเป็นไปของประชาธิปไตยทั่วโลกนะ สภาพความเป็นไปของประชาธิปไต,ตยทั่วโลกก็เกิด contraction ถอยหลังะนะหดความเป็นประชาธิปไต,ตยหดหรือหลายที่แต่มันก็มีบางที่ที่ดูเหมือนว่านะมีความหวังนะครับก็อ๋อคุณกุลทิดารุงเรืองเกียรตินะครับ director of the progressive m o v e m e n t Foundation ก็ได้เป็น เป็นผู้นวยการของมูลนิธิก้าวหน้าหรือเปล่านะก้าวไกลหรือเปล่าก้าวหน้านะครับอืมก็พูดกันถึงเรื่องประเทศไทยเนี่ยประชาธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยมันมันหดตัวหรือเปล่านะมันยังเป็นระบบประชาธิปไตยอยู่หรือเปล่านะนะอะไรคือบทเรียนของการต่อสู้ในช่วงสิบนะปีที่ผ่านมานะ ในการที่จะคืนกลับไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยแม่มันไม่ได้เป็นเนื้อข่าวมันเป็นการพูดคุยกันซะมากกว่านะครับเออนี่มันมีเว็บไซต์น่าสนใจแลเนี่ยต้องต้องมาฟังหน่อยบังเอิญขออภัยไม่ได้ฟังก่อนนะนะครับแต่ว่าตามหัวข้อนี่นะดูเหมือนว่าพยายามเต็มที่เราก็รู้อยู่นะว่าจริงๆพวกเราตอบได้นะข้อนี้อนีน้ก้าวไกลนะคนของก้าวไกล Uh, <c oughs> เราก็พอจะเห็นออกว่ามันคือเผด็จการเมืองไทยเนี่ยมันฉลาดมันดึงเพื่อไทยเข้าไปแล้วก็ขวางนะการปฏิรูปเชิงโครงสร้างทั้งหมดแล้ววันนี้ก็มานั่งสู้กันอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละนะคงไม่ต้องไปฟังอะไรมากมายหรอกเราก็พอจะรู้อยู่แล้วนะแถมไม่ซักประเทศแล้วกันนะนะวันหนึ่งผมก็จะประมาณอย่างนี้พี่น้องผมจะดูข่าวนี่จะดูแบบเร็วๆนะ ดู BBC ไทยหน่อยไหมว่าเขาสรุปข่าวต่างประเทศเราน่าสนใจไหมนะครับนะ <c oughs> เรื่องตัวประกันที่อยู่ในกาซ่านะผมเชื่อว่านะตัวประกันที่เป็นคนยิวนี่น่าจะน่าจะตายไปเยอะนะครับมันแค้นมันก็นหาที่ลงไม่ได้มันโดนระเบิดหนักเลยเห็นว่าไปมีคนไปพบศพนะครับในซากตึกที่หลังจากที่เข้าอุโมงนะ ที่เข้าไปยึดแล้วเนี่ยปรากฏมันมีไอ้รอยสักนะซึ่งมันเป็นของยิวนะนี่ในในเคนยานี่มีการขุดหลุมเซี่ยวพระจันทร์เพื่อคืนความรวมสมบบุ์ให้แผ่นดินในเคนยาอันนี้น่าสนใจพี่น้องก็ไปดูนะที่เว็บไซต์ BBC ไทยนะ เรื่องพมา่าจริงน่าสนใจไปดูพมา่าหน่อยดีกว่าต่างประเทศว่าไงนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแป๊บต่อน,นี่อีกนิดก่อนไปพมา่าเป็นการปิดท้ายนะนักข่าว b b c เข้าไปสำรวจภายในโรงพยาบาลอัลซีฟาเนี่ยที่เขาบอกไปเจอนะคนไทยเนี่ยนะเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกถูกเขาเรียกว่าหิ้วตัวเข้าไปอยู่ในในนั้นในโรงพยาบาลเพื่ออะไรเพื่อจะเป็นเกราะป้องกันพวกฮามาสอืม โอ้ยนะเอานะพี่น้องก็ไปตามข่าวกันเพิ่มเติมนะนี่ไอ้บีบเนี่ยนะเขาจะมีส่วนที่เป็นข่าวต่างประเทศเป็นการวิเคราะห์นะโอ้เนี่ยส่วนคนรุ่นใหม่ที่จีนนะพี่น้องนี่น่าสนใจมากอะคือผมก็ติดตามดูอยู่สงสารนะคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันมามันสุขสบายนะมันก็ฝันเฟื่องอยากจะทำงานแบบ สบายๆแต่จริงๆนะโลกของคนจีนนะจะอยู่ได้เนี่ยค่าของชีพมันแพงอ่ะก็ต้องทํางานหนักทำนะเรียนมหาวิทยาลัยสอบเข้ามหมายอะไรดังๆไม่ได้เปอร์เซ็นต์ก็มันก็คือตกตกบันไดที่จะปีนขึ้นไปได้ก็ต้องหนักอ่ะทำงานหนักมันก็ฝันจะหาทางลับทางลัดอะไรกันเลยนะ,นะมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเยอะมากนี่คือที่จีนนะครับ อ๋นะพี่น้องกนะ็เรื่องสายนี่ตำรวจรับของจีนในต่างแดนนะนี่ก็น่าสนใจนะพี่น้องก็มาอ่านได้นะของ BBC เนี่ยผมว่าน่าสนใจเลยนะเขาสรุปอะไรไว้อ่านง่ายนะครับทีนี้ประเทศที่เราอยากจะดูนี่คือประเทศพม,ม่านะเข้าใจว่าไม่ได้ใส่นะไว้นะนะไปดูข่าวจากพม,มา่าเอาในช่วง ในช่วงยีบสีชั่วโมงนี้ก็แล้วกันนะปรายี่สบสี่ชั่วโมงสิ่งที่โอ้เนี่ยนะอ,นอันแรกนี่ก็คือเหมือนที่เราพูดกันไปที่เป็นภาษาไทยนั่นแหละนะการต่อสู้ตอนนี้รัฐบาลพม,ม่ามีสิทธิ์นะรัฐบาลทหา,า,ารพม่าเนี่ยมีองหไลนายเนี่ย มีสิทธิ์ที่จะเสียประเทศนะประเทศพมาศ่ามีสิทธิ์ถูกแยกออกเป็นหลายมณฑลหลายมณฑลยินะ่งมันแยกไปแล้วแต่แยกประเทศเลยนะมันไปกันไม่ได้เนี่ยก็ต่างคนต่างอยูนะ่ก็ต้องดูกันต่อไปนะแต่มันเกิดสงครามแปลว่าต้องมีสงครามหนักยิ่งกว่านี้อีกวันนี้ก็หนักอยู่แล้วนะแล้วมันมีกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มกบฏนะทีนะ่เป็นฝ่ายรุกนะเป็นทีมทีม ทีมลุกของฝ่ายกบฏเนี่ยนะช่วยทางการจีนเนี่ยนะไปกวาดล้างไอ้พวกไซเบอร์คราไอ้พวกไอ้พวกคอเซนเตอร์ทั้งหลายที่เป็นไอ้พวกจีนทั้งหลายเนี่ยนะนี่ก็กลุ่มกบฏก็ไปช่วยรัฐบาลจีนไปไล่จัดการพวกนี้นะแล้วเวลามันเกิดสงครามเนี่ยพี่น้องครับมันแน่นอนนะว่า คน,นมันพลัดถิ่นกันเยอะนะก็ไหลเข้ามาไทยในยการศึกษาตรงนี้นไม่แน่ใจว่าเราทํากันดีขนาดไหนรัฐบาลมีข้อมูลอยู่ในมือแค่ไหนเคยเข้าไปคุยกันในสภาบ้างไหมนะครับเนี่ยเราต้องคือโลกทุกวันนี้มันคนมันข้ามไปข้ามมากันได้เยอะนะเพราะปัญหาภายในของประเทศความมั่นคงประเทศไทยเรานี่ก็จะนะเป็นเรื่องหนักขึ้นมาคอสนะครับของฟิลิปปินส์ก็บอกว่านะ พมา่าเนี่ยนะมันเป็นปัญหาที่ยุ่งยากสําหรับอาเซียนเลยทีเดียวเนี่ยแล้วอาเซียนมันก็บังเอิญอ่อนซะด้วยนะนี่ผู้นําอาเซียนต่อไปรุกยิเป็นประเทศลาวหรือเปล่านะก็ไม่รู้รจะหวังอะไรได้นะอ่อนแอมากนะครับนะอาเซียนตอนเนี้ส่วนผู้พยบนะโรฮิงจาเนี่ยก็ยังออกจากประเทศไม่จบไม่สิ้นนะ ตอนนี้เข้าไปที่อาเจานะครับของอเนี่ยจะากาจะไปถึงที่อาเจาของอินโดนีเซียในประมาณอีก7วันนะคนเป็นพันเลยฮะเนี่ยคนมันอพยพการอพยพข้ามถิ่นนะแล้วก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ถือเป็นการลุกรานกันเลยนะเนี่ยอยู่ๆก็ไปนะแต่ว่านะมันก็ทางการแต่ละประเทศก็ต้องจัดการนะนะครับอเมริกานี่โอ้ยเละเทะเลยนะ มึงอยากเอาเข้ามาใช่ไหมไบเดนไม่มีไม่มีบอเดอร์สนะไม่มีการป้องกันเขตแดนนะเพราะฉะนั้นเมื่อส่งคนเข้ามาใช่ไหมเข้ามาใช่ไหมนะผู้ว่าการรัฐที่เป็นรีพับลิกันเนี่ยเอองั้นก็ออกไปส่งที่หน้าบ้านมึงเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจอหนักนะแคลิฟอร์เนียนี่ก็โดนนิวยอร์กก็โดนเพราะเป็นเดโมแครตก็เนี่ยเละเทะไปแล้วก็ไม่มีบ้านไม่มีช่องช่วงนี้อากาศหนาวด้วยนะ อ๋กลุ่มคนไทยที่นะเขา้าเรียกว่านะมีคนเข้าไปช่วยเหลือนะเอาออกมานะนะ e v a c u e s นีอ,ออกมา,นะนะอามาจากพมา่าพอมาปุ๊บทีนี้ก็โดนสอบสวนที่ครับว่ามีส่วนร่วมกับคอเซนเตอร์หรือเปล่าเอาโอ้โหนี่มันมีหลายเรื่องพมา่านี่เยอะมากนะจริงๆอะโอ้ยนะ คือการฆ่ากันนะโหดร้ายมากนะที่พม่านะเดี๋ยววันหลังผมศึกษาที่ดีแล้วค่อยมาเล่าให้พี่น้องฟังดีกว่านะนะวันนี้เนี่ยมาฟังความเห็นของพี่น้องกันบ้างดีกว่านะครับะจ <c oughs> คุณโยดาบอกว่าเคยจําได้ว่ามีน้องหลายเคยมาฝึกงานปรึกษาการรัฐประหารจากประยุทธ์อุย้ยเขาเป็นพี่เป็นน้องกันเลยนะป่านนี้คงบ่นแน่เลยไหนว่าทํทาตามนี้จะยึดประเทศได้เออ มีคําถามมีอะไรไหมพี่น้องนะวันนี้ก็แบบคร่าวๆนะจริงถ้าผมได้อ่านก่อนล่วงหน้าได้เลือกหน่อยเนี่ยมันก็จะไม่เยอะขนาดนี้นะอันนี้แบบเห็นแล้วอท้อเลยมันเยอะเหลือเกินนะถ้าอ่านก่อนก็จะได้เล่าได้รายละเอียดแต่ว่านี้ก็ก็เป็นประเด็นที่เคยผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างนะครับเยเมนนะครับยึดเรือสินค้าได้ไงตรงข้ามเป็นอย่างไรเราไม่รู้นะครับคุณแม,มนะนะเรือสินค้าอิสราเอลไปนะ จริงๆนะปรากฏจริงๆไม่ใช่ของอิสราเอลคนอิสราเอลบนนั้นไม่มีเลยดําเนินการโดยอังกฤษหรืออยังไงเนี่ยนะเรือลานั้นนะเออว่าถึงตรงนี้เนี่ยต้องพาไปดูที่ข่าวทวิตเตอร์ดีกว่าพี่น้องนะทวิตเตอร์เนี่ยมันจะเร็วมากนะจะเร็วมากนะครับ <c oughs> มันจะมีข่าวนะต่วนๆเข้ามาเนี่ยอีลอนมัสนะครับเขาก็ส่งเครื่องนะ เขาเรียกอะไรล่ะนะายานอาวกาศเนี่ยเขาบอกงานนี้เนี่ยนะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเอาคนเอาชีวิตสิ่งมีชีวิตทั้งหลายไปปกักหลักปกักฐานอยู่บนต่างดาวได้จริงๆแล้วหลังจากทดลองขึ้นไปแล้วก็ลงมาขึ้นไปลงมานะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษซะเยอะนะครับมันมีภาษาไทยเข้ามาพัาง เรื่องการยาโดยไม่ได้กรีนคาร์ดนะครับก็ว่ากันไปบางเรื่องไม่อยากพูดนะโอ้นี่เขาพูดเรื่องอัตราการการทำแท้งนะของพวกที่อายุ15ถึง44ปีเนะนี่ยในเทียบกับพลเมือง1,000คนเนะี่ยรัสเซียมาอันดับ1 54เวียดนามอันดับ2พี่น้องน่าสนใจนะนะคาซัคสถานอันดับ3นะ เอสโตเนียอันดับ4ตัวเลขนะใน1,000คนเนี่ยนะเนี่ยสาก็ถือว่าไม่น้อยเหมือนกันนะพี่ไทยเราอยู่ไหนเนี่ยเรื่องการทำแท้งจีนนี่ยีเลยนะอเมริกา20ครับนะส่วนไทยออสเตรเลีย20นะอา่าวไทยแลนด์อินเดีย3คนเองไม่มีไม่ค่อยทำแท้งนะอินเดีย เม็กซิโกนี่ไม่ถึง0.1อ่ะน้อยมากโปรตุเกสแทบไม่มีเลยกาตาหคนใน1,000นะออสเตรียหนคนอินเดีย3เฮ้ยไม่มีไทยแลนด์ได้ไงเออนะไม่มีจริงด้วยนะเนี่ยใช่ไหมไทยไม่มีข้อมูลนะไม่ใช่คงไม่ใช่ไม่ติดอันดับแล้วก็ไม่มีข้อมูลซะมากกว่านะข้อมูลมาจาก WHO นะครับช่วงโอ้ย 1 9 9 8ถึง2 0 0 5ปะทถเอามาได้พระคุณนะครับอันนี้นะครับอันนี้น่าเชื่อถือหน่อยอเน,นี้เขามักจะมีแหล่งอะไรที่มันคับเดี๋ยวอ่ะวันนี้ไม่มีไม่มีข้อมูลแหล่งเข้อมานะคืออัตราการฆ่าตัวตายในต่อคน1นึ่งแสนคนนะแอฟริกาใต้นี่สูงสุดนะรัสเซียนี่รองลงมาเลยก็คือแอฟริกาใต้มันยากจนนะนะสภาพมันหดหูนะ่คนหนีออกมาเยอะ รัสเซียนี่มันหนาวนะมันก็ชีวิตก็คนะงหน้าหดหูอยู่นะทั้งปีเนี่ยได้เห็นแดดเดือนเห็นตะวันก็น้อยเกาหลีใต้นี่นะอยู่ระดับต้นๆเลยนะครับพนะี่น้องอเมริกานี่ก็ไม่ธรรมดานะใน14.5อินเดียนี่สูงเหมือนกันนะญี่ปุ่นที่เราว่าหนักหนักเ่ยน,น,นะ12.4.2นะก็ยังน้อยกว่าอเมริกาน้อยกว่าเกาหลีใต้นะ เกาหลีใต้นี่ขึ้นไปเยอะเลยนะเกือบสองเท่าของญี่ปุ่นเลยนะอืมไทยแลนด์เราเนี่ยนะครับแปดคนนะครับนะต่อหนะน,นึ่งแสนคนนะจีนในหกจุดเจ็ดนะครับกัมพูชาห้าจุดห้าอ่ะประเทศที่น้อยเนี่ยนะคือฟิลิปปินซึ่งเขาเป็นแคทสอลิกนะบูไุนี่น้อยนะคนน้อยอออการเงินการทองพออยู่ได้อินโดนีเซียนะครับเขาเป็นมุสลิมเนี่ย เชื่อว่าน่าจะนะเกรงกลัวต่อนะการฆ่าตัวตายนะครับต่อนะอันนี้อินโดแปซิฟิกนิวส์นะครับชอบก็ดูข่าวแถวบ้านเรานะเนี่ยเผื่อมีอะไรน่าสนใจนะคือตอนนี้นะครับ X หรือว่าไอ้ทวิตเตอร์เนี่ยมันจะเป็นแหล่งข่าวที่ที่น่าจะมีความหลากหลายมากที่สุด แต่มันก็มีข่าวปลอมๆขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับ <c oughs> อ่าวนะครับเ,เรือของอเมริกานะครับปรากฏว่าพลาดตอนลงรันเวย์ก็เลยลงไปที่อ่าวนะครับแต่ว่าลูกเรือปลอดภัยนะครับลูกเรือเก้าคนก็ว่ายน้ํากลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยนะคือเรือมันลงรันเวย์แล้วก็เลยครับมันเลยก็ถลายลงมาที่ อาวนะครับอ๋อจริงๆเป็นเรือบินที่ใช้สำหรับการไล่ส่องหาไอเรือเรือใต้น้ำนะครับอืมแล้วก็เก็บข้อมูลต่างๆนะก็อิทธิพลของจีนเนี่ยมันบางทีมันใช้อดีตนายกใช้อะไรเงี้ยนะเข้าไปมีอิทธิพลไปสร้าง อิทธิพลโดยเพราะในในออสเตรเลียเนี่ยมันจะใช้วิธีการอย่างเงี้ยเข้าไปทําให้คนพออกพอใจว่าจีนเนี่ยเป็นมิตรดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะนก็ไปเป็นเครื่องมือนะมันมีเรื่องของนะรายงานข่าวนะเมื่อวานผมเห็นละผมแม่น้ำโขงเนี่ยกำลังจะตายลงไปทีละน้อยช้าๆอย่างช้าๆ BBC นะเขารายงานเขาบอกว่า โลกที่มันอบมันอุ่นขึ้นะนะนะแล้วการมีการสร้างเขื่อนเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันก็ไปทำลายนะอีโคซิสเต็มนะคือระบบอะไรนะนิเวศนะระบบนิเวศต่างๆสิ่งมีชีวิตหลากหลายนานาพันธุ์ทั้งหลายเนี่ยก็ตายกันไปนะต้นครงต้นใครนะเห็ดสัตว์เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันตายไปเยอะนะครับ สภาพมันเปลี่ยนไปอะไรไปเนี่ยการสร้างเขื่อนในที่จีนก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วมาประเทศลาวก็เต็มไปหมดแล้วนะนี่ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่รู้กันมายาวนานนะฝนตกมาเยอะก็น้ําท่วมนะถึงเวลานะหน้าแ้งมาก็กลายเป็นว่าอาจจะไม่พอใช้นะ อันนี้นะครับมันก็จะมีผู้สื่อข่าวนะที่เป็นของฝั่งปาเลสไตน์แล้วก็ผู้สื่อข่าวที่เป็นฝั่งหมายถึงคนโพสนะฮะก็จะมีส่วนที่เอาข้อมูลด้านอิสราเอลแล้วก็ด้านปาเลสไตน์มานะคุณเศรษฐานะครับนี่แกก็พยายามจะบอกว่ามันวิกฤตจริงๆนะต้องกู้มาต้องกู้มาเลยนะ เออข้อมูลน่าสนใจนะบอกว่าไอ้คนที่ถนัดมือซ้ายนะแต่ละประเทศประเทศไหนเยอะที่สุดนะครับเออน่าสนใจนะมันเป็นเพราะอะไรเนเธอร์แลนด์อันดับแรกสูงสุดเลยนะ13.23% 10คนนี่นะถนัดมือซ้ายคนกว่ากานะอ่าคนเอาเป็นเกือบ2คนนะ1ใน5นะครับ1ใน6นะโดยประมาณ เบลเยียมมาอันดับ3แคนาดาอันดับ4นะครับไทยเรามีคนซ้ายมือเยอะไหมเนี่ยไทยไม่ติดอันดับนะครับญี่ปุ่นใน4ี่จ7จีน3.5นะเกาหลีใต้2ไทยเราไม่ติดเลยนะเออมันก็แปลกนะทำไมนะถึงเป็นอ้าวแล้วก็คนที่ถนัดมือซ้ายที่ดังๆนะพี่น้องดูนะถนัดเท้าซ้ายมือซ้ายด้วยแหละนะ ถ้าถนัดเท้าซ้ายแล้วก็มีไหมถนัดมือซ้ายแต่ถนัดเท้าขวาเนี่ยแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นแบบถนองเดียวกันนะคนดังๆที่ถนัดเท้าซ้ายนะมือซ้ายนะบารักโอบามาเดียโกมาราโดน่าพอลแมคานีนะโอปราห์วินฟรีบิลเกตส์ Gates นะครับจิมมี่เฮนดริกส์แองเจลาโจลีนะเคนอลิฟส์รีฟส์ฟนะครับอนี่ไม่ดังทอมครูซนะครับ ทอมครูซเออ่คิร์ตโคแบนนอ๋อเอาคนดังๆนะอ้าวนะครับนายกของอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูนะครับนี่ก็ถนัดซ้ายเหมือนกันเดวิดโบวี่เลอนนโดดาวินชีนะนี่เดวิดแคมบรอนนะครับอดีตนายกของอังกฤษนะของของอังกฤษนะเมืเ่อกี้บอกว่าเป็นออสเตรเลีย,ยลืมไป morgan freeman นะครับนักแสดงนะ rafael nadal นี่ชัดอยู่แล้วนะครับ godon r a m s e ม michaelangelo ถนัดซ้ายครับอืมนะ martina f a ต i โ o v a เรารู้กัน steve jobs ก็ถนัดซ้ายครับเออนะอ่ะนะก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะนะ,ะเจอหน้าเจอตากันหน่อยนะครับ ได้ข่าวเด็ดรอบดึกรอบดึกของเราจะเพยงดินนะตอนนี้สามทุ่มครึ่งนะไม่ได้ดึกมากก็เริ่มเร็วนิดหนึ่งนะครับก็เลยสามารถจะจบได้เร็ววันนี้พักผ่อนน้อยนะครับก็วุ่นกับงานหลายเรื่องก็เลยไม่มีเวลาได้นะเรียบเรียงประเด็นถ้าพี่น้องมีนะความเห็นอะไรใดๆก็พูดคุยกันต่อยสักนิดก็แล้วกันเราใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่า,วานิดนิด ชั่วโมง24นาทีต่อกี่สิบห้าสิบห้านาที10นาทีนะพี่น้องมีอะไรสอบถามมาได้เลยนะครับประเทศไทยดีที่สุดในอาเซียนเลยครับนะครับดีนคําว่าดีดีด้านไหนนะครับส่วนใหญ่เราสู้เขาไม่ค่อยได้นะ <c oughs> ถ้าเป็นเรื่องโสเภณีไทยอันดับหนึ่งแน่นอนนะครับเรื่องการบริการเรื่องเกเรเรื่องนะ LGBT เนี่ยผมว่าไทยอันดับหนึ่ง เรื่องนักท่องเที่ยวเยอะนี่อันดับหนึ่งนะครับเรื่องสนามบินในสู้สิงคโปร์น่าจะไม่ได้นะครับแต่ก็อันดับต้นๆความสามารถภาษาอังกฤษเกือบที่โลนะครับคุณภาพการศึกษาเกือบที่โลในอาเซียนนะอันนี้เอาเท่าที่จำได้นะเคยส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งก็โดนแซงสมัยประยุทธ์เนี่ย คุณเดอแนลักกี้บอกว่าผมก็เขียนซ้ายชอบคิดก่อนทำอ,อ่ะคุณเชวดาเดินดินนะครับสวัสดีครับนะเข้ามาทักไทยแล้วก็อวยพรพี่น้องมวยไทยอันดับหนึ่งรูปแพทได้เลยนะแต่อย่าไปอย่าไปอ้างกับอ่าคนกมพูชานะเขาบอกคุณคาแมเนี่ยนะอันดับหนึ่งผมกำลังดูข้อมูลพี่น้องนะครับไทยไม่มีข้อมูลหรอกนะครับเรื่องเมื่อกี้มั้งนะ ทะเลแดงอยู่ใกล้ประเทศในจีเรียจำได้ไม่แน่ใจเพราะนานแล้วเลยไม่แน่ใจคุณสำราญอ่ะเรดซี sea, ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนะึงโอ้หอัศตรน รู้นะเレสซีนี่มันยาวนะผมให้ดูแมปนะถามมาก็เอาความรู้ไปด้วยนะเอสซีเนี่ยนะครับก็คืออียิปต์นะจริงจิมันไล่ตั้งแต่ไคโรอียิปต์นะส่วนหนึ่งเนี่ย ก็น่าจะเฉียงเฉียงเข้าไปใกล้ๆกับทางอิสราเอลนะแล้วก็ลงมาผ่านซาอุดีอาระเบียนะครับโอ้นี่จริงๆตอนผมเรียนจบใหม่ๆนี่นะที่อเมริกาเนี่ยได้สัญญาจะไปสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยฮล์นะอยู่ตรงไหนเนี่ย แต่เจตดดานี่น่าน่าไปมากนะเนี่ยน่าเป็นเมืองที่เปิดกว้างนะติดทะเลด้วยในสวยแลเนี่ยน่าสนใจนะผมขอต้องขออภัยพี่น้องก็ต้องถือว่านะถามใจต้องเธอเพียงดินด้วยนะนะมันก็แน่นอนนะมันติดกับทางลงมาที่ทวีปแอฟริกานั่นแหละอย่างที่คุณว่านะถูกต้อง สุานนะครับนะแล้วก็เอริเทิเออริทิเอนะนะจิบูตินะครับที่ประเทศจีนพยายามจะไปยึดครองอยู่เนี่ยนะเนี่ยประเทศนี้ตรงเนี้ยเอธิโอเปียนะติด,ต,ดตรงนี้เยเมนนะครับเนี่ยเนี่ยทะเลแดงคือตรงนี้นะครับตรงเนี่ยนะเจดดาเนี่ยใกล้ๆของซาอุดิอาระเบียเนี่ยเมืองหลวงเนี่ยเขาอยู่นี่นะเมืองหลวงของอ่าซาอุดิอาระเบียนะ UAE นะครับที่ดรศินเคยไปอยู่เนี่ยมาอยู่เนี่ยทะเลอ่าวเปอร์เซียนเนี่ยนะครับเนี่ยนี่โอมานนะครับเยเมนอยู่นี่ใต้นี่เลยนะครับไอที่มีปัญหากันเนี่ยก็อยู่ข้างบนเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะติดซีเรียนี่ก็ปัญหาหนักมายาวนานนะอิรักนี่ก็มีปัญหาหนักยาวนานนะสังเกตเป็นบริเวณที่อยู่รอบๆใกล้ๆอิสราเอลทั้งนั้นเลยอิสราเอลก็เล็กๆนิดเดียวอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเลบานอนซีเรียอิรัก จอแดนแล้วก็แน่นอนนะประเทศที่ค่อนข้างจะออกมาทางเป็นสากลหน่อยเนี่ยนะพยายามจะใยสันตินะระหว่างสองฝั่งนีก็เป็นพวกอีกยิปตนะ์แต่ว่ามีปัญหาที่กาซ่านอียิปต์ก็ไม่อยากจะรับไอ้พวกหมรุนแรงพวกนั้นเข้ามานะนะเพราะว่าผู้นำของอียิปต์ที่อยากจะปลงดองเนี่ยปรากฏโดนฆ่าตายนะ พี่น้องจะสังเกตเห็นว่าเมืองที่นะไคโรเมืองหลวงของอียิปตทุกวันนี้นะแล้วก็เมืองอเล็กซานเดรียที่อเล็กซานเดอร์มหาราชนะนะสมัยนู้นะพวกกรกีพวกอะไรที่ทั้งหลายที่เขาขยายดินแดนมาเนี่ยนะครับจากยุโรปข้างบนนะข้างบนเนี่ยนะลงมาเนี่ยก็มาอยู่เนี่ยริมทะเลนะอเล็กซานเดรียเยรูซาเล็มเนี่ย, er ยอยู่นี่นะครับไม่ได้ติดทะเลหรอกนะแต่ว่า ไอตัวที่ติดทะเลนี่ก็จะเป็นพวกกาซาเนี่ยแหละนะนะกาซาสคริปต์เนี่ยนะที่มีปัญหากันวันนี้เวสแบงซึ่งอยู่ทางตอนเหนือนะครับนั่นก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับนะก็เป็นมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้ก็น่าจะขยายกันนะความขัดแย้งขึ้นไปนะครับแล้วก็นี่แหละนะครับมีปัญหากับเลบานอนเนี่ยนะเนี่ยเลาเลบานอนเมื่อก่อนที่กรุงเบรุตที่มันฆ่ากันนะนะพี่น้องก็จะเห็นนะ คือย่านนี้มันไม่สงบสุขไม่สงบสุขแต่ประเทศที่สงบสุขหน่อยนะร่ำรวยหน่อยเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มาอยู่ไกลออกมานะ UAE อย่างเงี้ยนะนะโอมานนี่ก็ก็ถือว่านะเจริญนะคูเวตนะครับนี่ก็นี่ก็ถือว่ารวยเลยนะครับบาเรนคาธาพวกเนี้ยพวกเนี้ยรวยๆเนี่ยมันก็ส่งเงินไปให้พวกนั้นรบกันนะ,นะส,นสู้กันสู้กับยวอน่ะ แต่ว่าคนที่เป็นชนชั้นปกครองทั้งหลายที่อยู่ที่กาตารบาเารเนซาอุดิอาราเบียนี่นะใช้เงินสนุกสนานใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะอยู่ความเจริญสมัยใหมนะ่แต่พวกนี้เนี่ยมันยังอยู่แบบนะสไตล์อย่างที่เราเห็นภาพกันนะความรุนแรงอะไรต่างๆมันก็เกิดขึ้นนะแย่งเยรูซาเล็มกันแย่งแผ่นดินอิสราเอลกันนี่แหละเนะีนะ่ยเล็กนิดเดียวเองนะ คนยิวเองก็มีไม่ได้เยอะนะแต่ว่ามันจะฆ่ากันตายแล้วจะลามจะดึงทั่วโลกไปด้วยนะเนี่ยพี่น้องก็ดูก็แล้วกันนะเนี่ยจากตรงนี้เนี่ยนะอิสราเอลเนี่ยนะรัสเซียนี่อยู่บนนี่นะบนสุดเนี่ย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 เขียวๆข้างบนเนี่ยนะเนี่ยบนเนี่ยดูเนี่ยบนเนี่ยนะใหญ่มากรัสเซียเนี่นะ ก็อยากจะดึงนะให้การสนับสนุนแลไอเกาหลีเหนือนะพี่น้องดูนะเกาหลีเหนือเนี่ยมันติ่งมันเล็กนิดเดียวนะแต่มันซ่ามากเนี่ยเกาหลีเหนือเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยมันเตือนญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะนะส่งอะไรขึ้นไปนะอย่างนั้นเนะี่ยญี่ปุ่นนี่ก็เติมงบประมาณทางการทหารใหญ่เลยเกาหลีใต้ไม่ต้องห่วงอเมริกาไปจ่อรออยู่แล้วนะ อเมริกาก็เรียกว่าหมู่เกาะแถวนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยนะลงมาทางตอนใต้ใตใตเนี่ยนะนี่ก็จีนก็จะมาเอาอีกนะแถวนเนี้ยเนี่ยเนี่ยชื่อเป็นญี่ปุ่นนะจีนก็บอกว่าไอ้ของชั้นของฉันนะนะเนี่ยญี่ปุ่นมีเกาะตรงนี้ก็ต้องถือบริเวณ12ไมล์ทะเลก็เป็นของญี่ปุ่นไงแต่จีนมันอยากจะเอามาก็มีปัญหากับญี่ปุ่นนะเรื่องแถวนี้ยเรื่องหมู่เกาะเนี่ย east china sea ทะเลตะวันออกจีนตะวันออก ก็จะมาชนกับทั้งเกาหลีใต้แล้วก็โดยเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเจอกันหนะักแล้วสมัยเมื่อก่อนญี่ปุ่นก็เคยไปรุกรานจีนไว้แนละ้มันเลยสอนให้เกลียดชังคนญี่ปุ่นกันมากอเมริกาก็ต้องไปตั้งฐานทัพอยู่ในนะญี่ปุ่นเพื่อคอยปกป้องนะแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับเนี่ยนี่มันเป็นหลังบ้านของทั้งอเมริกานะทางขวามือเนี่ยนะเนี่ยนะแล้วก็เป็นคือมันเป็นที่ร่วมอยู่ร่วมกันของหลายประเทศอะ เอเชียแปซิฟิกก็คือเนี่ยเรียกแถวเนี้ยเนี่ยแถวตั้งแต่ทางขวามือนี่คืออเมริกาใช่ไหมแคนาดาอยู่นี่นะนี่มหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยทางตอนเหนือนะครับมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้ก็ลงมาถึงออสเตรเลียเนี่ยนะเนี่ยนจริงจริงมันลงไปถึงนู่นฮะอเมริกาใต้นู่นนะครับเนี่ยย่านเนี้ยนะครับมันยิ่งใหญ่มากอ่ะมันใหญ่มากอ่ะเนี่ย นะนี่จีนเนี่ยก็อยากจะเอาแบบนะทั้งหมดเนี่ยเป็นของชั้นทะเลจีนใต้นะลากเส้นเอาเองเลยเนี่ยเนะพราะมันเป็นย่านที่สินค้าไหลไปไหลามาเยอะมากนะเพราะมันนะไปทั้งประเทศเจริญแล้วอยู่ทางตะวันออกเอเชียตะวันออกก็เยอะนะแล้วก็แหล่งทรัพยากรที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนเรานี่ก็เยอะแล้วที่มันไหลามาจากนะทวีป พนอื่นนะมาจากตะวันออกกลางเนี่ยมันก็ไหลามาผ่านสิงคโปร์ไงนะมาผ่านสิงคโปร์เนี่ยแล้วก็มาช่องแคบมาละกาเนี่ยพี่น้องตอนนี้เนี่ยนะเนี่ยไหลามาจากทั่วโลกต้องมาผ่านตรงนี้มาละกาตรงเนี้ยนะเนี่ยแล้วถึงจะไหลออกไปแล้วก็ไปทะเลจีนใต้นะก็เราก็ไปประเทศอื่นๆนะเนี่ยนี่ถ้าสมมติมีการตัดตอนนะมายึดตรงเนี้ยซึ่งเปอร์เซ็นที่จะยึดก็เป็นอเมริกานะยึด จีนเองถ้ายึดตรงนี้ไม่ได้โดนบล็อกตรงนี้เนี่ยก็มันถึงต้องมาหวังเผื่อพึ่งไทยเอาไว้นะตัดขึ้นไปเผื่อนะทรัพยากรต่างลำเลียงตรงนี้ไดนะ้ก็อยากจะให้ไทยเนี่ยสร้างรถไฟความเร็วสูงอะไรเนะี่ยท่าเรือนะก็มายึดท่าเรือของกัมพูชาใช่ไหมเนี่ยแถวนเนี้ยเนี่ยเผื่อรอไว้แล้วนะถ้าได้ไทยด้วยก็เพอร์เฟกเลยนะดีกว่ากันเยอะสบายกว่ากันเยอะเลยนะ มันโลกเราวันนี้มันก็อย่างเนี้นะมนุษย์เราเนี่ยผมเองก็นะดูไปก็นะเริ่มปรงๆได้ลลแล้วว่าเออมันก็เป็นของมันอย่างนี้แล้วก็เป็นมาตลอดมันฆ่ากันตายมาตลอดมนุษย์เราเนี่ยก็ชีวิตจริงๆมันไม่ได้ยืนยาวมันพูดกันไปถึงปีนะห้าสิบปีข้างหน้าเจ็ดสิบปีข้างหน้าแต่พวกนี้นะสีจิ้นผิงจะอยู่ได้เท่าไหร่ไม่รู้ไบเดนเท่าไหร่ไม่รู้ทรัมป์ก็ ใกล้80ก็ไปแล้วเหมือนกันไบเดนนี่80ไปแล้วคนมันมันไม่รู้จัก <c oughs> พอนะไม่รู้ความจริงของชีวิตแล้วก็สร้างปัญหาให้กับเพื่อนร่วมโลกนะคนไม่กี่คนนะที่ไปคิดนโยบายคิดอะไรกันแล้วก็ทำให้คนทั่วโลกเนะี่ยต้องตกระกรรมลลำบากนะทุกร้อน เอาวิสักความเห็นสองความเห็นนะอ่าคุณล็อกกี้บอกว่านาดาวจริงๆถนัดขวาแต่ใช้มือซ้ายตีเทนนิสมาตั้งแต่เด็กครับอืมไม่แน่ใจน้องแคมเมราบอกว่าที่วิกฤตคือพักเพื่อไทยกับเจ้าสัวอยากถอนทุนคืนเจ้าสัวทนินรีบออกมาสนับสนุนให้กู้เงินก็ตามนั้นนะดูวิสัยทัศน์โครงการของธนาธรแล้วมีกลิ่นของความสุขความเจริญครับคุณชานรงค์ รูแพทบอกว่าความมักง่ายหย,หยวนหยวนทำผ่านไปทีไทยก็อันดับหนึ่งครับ <c oughs> อันนี้ไม่รู้วิธีวิธีวัดนะต้องไปวัดกี่ประเทศถึงจะสรุปได้ว่าไทยเป็นอันดับหนึ่ง <c oughs> สารพงศ์บอกว่าเดือนอะไรเนี่ยนะ <c oughs> ช่วงท่าแพเชียงใหม่มีวัยรุ่นนั่งมอเตอร์ไซค์พกมีดดาบคอยหาเรื่องคนที่มาเที่ยวแถวนั้นตอนกลางคืนระวังด้วยช่วงนี้อยกระทงมีหลายแก๊งต้องจัดการนะ นี่เอาท่านเรวัตนะที่แกชอบยิงปืนบ่อยๆฝึกปืนอะไระมือปราบไม่ได้ส,สงสัยกเกษียณแล้วมั้งนะเนี่ยต้องระดมนะพวกที่เป็นแก๊งเป็นอะไรๆนี่ต้องไล่ปราบให้หมดอะเราเนี่ยอาศัยการท่องเที่ยวความปลอดภัยของแขกบ้านแขกเมืองเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเพราะวันนี้เศรษฐกิจเราที่มันพอพยุงได้ประชาชนมีเงินจับจ่ายใช้สอยเนี่ยไม่ใช่เพราะรัฐบาลเก่งในเรื่องอื่นการวางแผนการสร้างงานจริงมันมาจากการท่องเที่ยวเป็นหลักเลย แล้วประชาชนเองก็ปรับตัวนะเอาก็นะสร้างโรงแรมสร้างนะร้านกาแฟนะทำเขียงนาเป็นที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนักท่องเที่ยวมาเยอะก็ได้ขายอาหารขายพืชผักผลไม้ไปด้วยนะเพราะในเรื่องนี้จำเป็นสำคัญนะไอ้พวกกงพวกแก๊งทั้งหลายนี่ต้องจัดการให้เด็ดขาดนะเนะพร้อมเป็นการทำลายชาตินะครับ คุณกันกรลยาณาวาซาดัตใช่ที่โดนรอบทำร้ายรอบสังหารไทยเหมือนกระต่ายที่มองประเทศอื่นว่าพัฒนาตามไม่ทันตัวเองจนย่ามใจว่าไม่รู้ว่าประเทศร,บรอบๆจะแซงเราเมื่อไหร,นะร่นะคุณโฟนะก็จริงมันไม่ได้ย่ามใจไม่ได้อะไรหรอกในโครโดยโครงสร้างมันนะมันแย่งมันเห็นแก่ตัวมือใครยาวสาวได้สาวเอาแล้วระบอบนี้ไม่ต้องการให้เกิดการพัฒนาแบบตรงไปตรงมา ไม่อยากให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางพักที่ประกาศว่าพักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนวันนี้นะประชาชนนี่เอาไว้ทีหลังหัวใจคือเนี่ยดูเนี่ยสองอันเนี่ยสถาบันกษัตริย์จริงๆกลายเป็นว่าหัวใจคือจ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 อที่ร่วมกันได้ประโยชน์สมประโยชน์กัน ซื้ออีกฟังทําไมบอกสหรัฐกำลังถังแตกเลยขอให้จีนช่วยซื้อพันธบัตรเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจคุณโยดาโอ้ยอ,อะไรนะชื่ออะไรนะอะไรนะไอ้ศักศักทวีศักเนี่ยมันวิเคราะห์นะคือนักวิเคราะห์นะมันจะมีปัญหาอย่างนี้นะพี่น้องเขาเรียออกว่าเป็น wishful thinking wishful analysis คือความปรารถนาตัวเองนัอคติของตัวเองเนี่ยมันไปทางใดทางหนึ่งแล้ว พอการวิเคราะห์มันออกมาเนี่ยมันน้าปากเราเห็นมาเลยอย่างการวิเคราะห์ของทวีสุขไกรวิเชียนมั้งนแกจะจับทฤษฎีนี่แหละนะโลกตะวันตกนี่เป็นพวกรับชายพวกอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็ New World o r เดอเนี่ยนะมันจะต้องมีจีนมีอะไรขึ้นมานี่คิดว่าจีนเศรษฐกิจจะพุ่งจะพุ่งจะพุ่งโดยเพราะหลังโควิดนะวิเคราะห์วิจารณ์กันไปนะปรากฏว่าพอโควิดจบลงเนี่ย อย่างที่ผมพบความจริงวันนี้ GDP อเมริกากระโดดขึ้นไป26 27 26ยีบเจ็ยจากช่วงก่อนโควิดเนี่ยจีนอยู่ประมาณ17นะอเมริกาอยู่ประมาณ21ถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนี้ห่างกันประมาณนี้พอหลังโควิดจบใหม่ๆนะจีนยังอยู่17เหมือนเดิมอเมริกากระโดดไป23าะพอมาถึงปีนี้ อเมริกากระโดดไป26เทรนเรียนจีนยังอยู่ที่7 9หรืออะไรประมาณนี้จีนไม่ไปแล้ววันนี้เพราะนั้นอะไรที่มันไปคิดกันว่านะโูจีนเนี่ยนะมันคือข้อมูลที่โดนยัดให้นะการวิเคราะห์ของประเทศจีนตัวเลขคุณไปเชื่ออะไรได้วันนี้ข้างในนะคุณคือถ้าคุณฟังไอ้พวกนี้มันพูดนะเอาให้มันไปวิเคราะห์ข้อมูลที่ ผมเชื่อว่ามันเป็นมันเป็นสายข่าวของโลกตะวันตกนะจริงๆเนี่ยเขาเรียกอะไรผมก็จําชื่อไม่ได้อังกฤษแคนาดาอเมริกาแล้วก็มีอีกประเทศหนึ่งที่เขาแลกเปลี่ยนข้อมูลนะเชิงข่าวสาร intelligence กันเขารู้ข้อมูลวงในแล้วหน่วยงานเหล่านี้คนจีนพ้นทะเลเนี่ยนะที่เขาหนีกันนวันนี้ปรากฏคนจีนหนีอพยพจะเข้ามาอยู่อเมริกาก็เยอะนะ แล้วคนที่เขาเกลียดรัฐที่คอมมิวนิสต์เนี่ยก็เยอะมีจริงนะที่เป็นสมุนเป็นสปายก็ก็มีะใส่ศึกแต่ว่าข้อมูลที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลจริงๆมีการสัมภาษณ์เสียงคนที่อยู่ในนั้นคนที่อยู่ในประเทศจีนก็ไม่ได้เอากับรัฐบาลคอมมิวนิสต์เขาบอกเขาไม่ได้เลือกมนะันมันเลือกกันเองในกลุ่มคอมมิวนิสต์สมาชิกพรรคซึ่งก็มีอยู่ร้อยกว่าล้าน จีนเนี่ยความพยายามที่จะกัดนะเขาเรียกว่าล้มพรรคคอมมิวนิสต์จีนมันไม่ใช่ไม่มีสีจิ้นผิงวันนี้ต้องรีบปรับตัวเพราะเศรษฐกิจมันแย่ถ้าจะเดินเกมเบ่งกล้ามเนี่ยต่อไปเนี่ยมึงชิบหายแล้วถ้าไปก่อสงครามด้วยอะไรด้วยนี่ยิงไปกันใหญ่เลยตอนนี้เพราะว่าการที่โดน s a n c t i o n โดนถอยการลงทุนออกมาเนี่ยไอ้ที่ลงทุนไว้ถ้ามีคนไปเพิ่มเนี่ยมันก็ไปต่อได้ใช่ไหมล่ะ แต่พอมันหดลงไปปุ๊บนี่มันยวบเลยนะมันยวบเพราะฉะนั้นเลยต้องปรับทีท่าใหญ่เลยนะไปหวังพึ่งรัเสเซียก็รัเสเซียก็แย่นะนะคือสรุปเนี่ยผมนั่งวิเคราะห์เนี่ยไอคนที่มันจะบงการ new world order ที่คิดว่าจีนจะขึ้นมาใหญ่มาเยอนะไม่หรอกมันไปในทิศท,ทางที่มันจะเข้าทางของการที่บีบให้เป็นเงินสกุลเขาเรียกว่าดนะิจิตอล บล็อกชงบล็อกเชนที่ใช้นะกลุ่มที่เอามาเผยแพร่ทําให้มันดูเหมือนยิ่งใหญ่นะแล้วพวกเราก็กาัดจะเข้าไปงับซื้อปิดคงบิดคอยกันนะไม่มีรัฐบาลที่ไหนในโลกกระบวนการที่จะคุมโลกนี้เนะี่ยมันไม่ปล่อยให้บิตคอยบล็อกเชนเนี่ยเกิดขึ้นโดยเสรีหรอกมันต้องเข้าไปคุมมันเปลี่ยนการคุมจากธนาคารอะไรแบบเดิมๆม,มันจะเป็นการคุมผ่านอิเล็กทรอนิกส ไอ้คนที่มันเคยคุมระบบเดิมเนะี่ยมันบอกเป็น new w order แล้วมันจะให้จีนให้รัสเซียให้บราซิลอะไรขึ้นมาเนะี่ผมว่าตลกร้ายอะ่ะการวิเคราะห์อย่างนั้นนะคุณอยากฟังการวิเคราะห์เอ้ผมจำชื่อกันไม่ได้เรื่องการเงินเนะี่ยมันมีแหมผมจำชื่อพิชัยชื่ออะไรเนะี่ยแกวิเคราะห์แกเป็นคนอินเดียนะหน้าตาก็ใช่เลยนะผอมๆอ,อย่างผมเนะี่ยแกจะบอกเลยนะ สิ่งที่เราเห็นเราเห็นเราเห็นคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นแต่ความนจริงไม่ใช่หรอกแกเป็นคนเดียวที่พูดเลยว่าเงินดอนลรล์จะแข็งขึ้นแข็งขึ้นแล้วจะแข็งถาวรมันเป็นอย่างนั้นจริงจีนที่ว่าจะแน่จะแน่จะแน่เนี่ยแสดงตัวเร็วเกินไปผมเนี่ยวิเคราะห์ในเชิงว่านะมันเร็วเกินไปพอเร็วเกินไปแล้วคิดวันแน่แล้วเนี่ยไอ้ตัวที่วางไว้เนี่ยนะพอแชมป์เก่าเขานะ คืออะไรที่คาดการณ์ว่าอย่างปูตินคาดการณ์ผิดอ่ะถ้าถามว่าถ้าปูตินรั่วผลไปอย่างเงี้ยเกือบสองปีแล้วเนี่ยยังเอาชาวกำราบไม่ได้แล้วเสียอาวุธไปเท่าไหร่เสียคนไปเท่าไหร่เสียหน้าไปเท่าไหร่วันนี้จะเดินทางไปไหนนอกประเทศก็ต้องระวังตัวจะโดนรวบตัวถ้ามันรู้เนี่ยมันก็คงไม่เริ่มสงครามเพราะมันยังไม่พร้อมแล้ววิธีการที่มันใช้มันก็ผิดพลาดอ่ะยูเครนประเทศใหญ่จะตายมึงจะขึ้นไปยุดประเทศเขา แล้วก็ประเมินไอ้เซเลนสกี้ก็พลาดพอทำอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่ายุโรปแข็งขันจับไม้จับมือกันทำให้ไก่ตื่นเมื่อคุณลงมือแล้วคุณต้องทำต้องให้มันสำเร็จพอไม่สำเร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้อีกฝั่งนึงเขาตีกลับมามันเหมือนกับพวกเราที่3นิ้วแล้วก็นะมึงต้องมาอยู่ใต้รับนูนเราใช้คำแรงๆนะเขาก็รุกกลับ เหมือนคณะราษฎรที่ทำกับรัชกาลที่7นะเครือข่ายเจ้ามันพร้อมนะกบฏวรเดชมันแทบจะยึดคืนทันทีแต่มันยังทำไม่แข็งแรงพอกษัตริย์รัชกาลที่9ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาวางฐานกินยาวเลยนะแล้วก็อยู่ได้70ปีก่อนนี้พวกเราที่ชู3นิ้วที่เราปฏิรูปสายักษัตริย์ทั้งหมดเนี่ยพอเขาเห็นผู้เฮ้อยอันตรายเวย้ยเขาวางแผนหนักเลยเขาคิดขนาดถึงขนาดให้ทักษิณเข้าประเทศอ่ะพี่น้องคิดดูนะ เขาเรียกว่านะทำให้ไก่ตื่นแวกห้าให้งูนะตื่นแล้วก็งูก็หนีไปนะมันคือมันทำให้ศัตรูเข้มแข็งอนละ้เพราะการจะคิดการจะทำอะไรเนี่ยมันต้องสำเร็จนะมันต้องชนะจริงนะสีจิ้นผิงคำนวณแล้วได้บทเรียนจากจากรัเสเซียแล้วเนี่ยนะก็เลยต้อง ทอมเนื้อทอมตัวแล้วก็สะสมกําลังเต็มที่ไปก่อนนะอะไรที่คิดว่าน่าจะคุมได้เนี่ยมันเอาไม่อยู่หรอกเพราะอเมริกาก็ซ่อนอะไรไว้เยอะอู้ยมันพูดมันวิเคราะห์ทวีสักนะสิ่งที่มันพูดฐานที่มันคิดนี่ผมก็ไม่ใช่มไม่ไม่ได้ข้อมูลผมก็ศึกษามาเหมือนกันแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราดูฐานเอางี้คนเก่งเนี่ยมีใครอยากอยากจะอพยพไปอยู่ประเทศจีนเพื่อที่จะไปเป็นคนเก่ง แล้วอเมริกาในสิ่งที่เห็นเนี่ยคุณคิดว่าเขามีเฉพาะที่เห็นเหรอเขาซ่อนไว้ไม่รู้กี่ระดับแล้วถึงเวลาเขาปล่อยมาทีละอันทีละอันทีละอันอย่าง iPhone เนี่ยถ้ามันจะไปไกลๆเนี่ยมันทำได้ไวกว่านี้แต่ทำไมทาไมค่อยๆปล่อยทีนิดทีนิดทีนิด,นดแล้วเขาไม่แคร์นะที่จะต้องไปตามไอเหมือนซัมอซุงแบบนี้เหมือนจีนหัวเว่ยอย่างเงี้ยถามว่าคุณใช้หัวเว่ย เซี่ยมีหรือว่าคุณมาใช้นะเทียมกับ iPhone นะขนาดคนจีนมันยังแย่งกันซื้อ iPhone เลยถ้าเป็นไปได้มันก็ใช้ iPhone นะนี่ถ้าเกิดว่าจีนเนี่ยเปิดให้ดู y o t u u e อยูดู Facebook อะไรได้แบบไม่ต้องใช้ VPN เนะี่ยคนนะมันจะไหลกลับมาใช้ผมเนี่ยนะตั้งแต่ใช้ MacBook เนะี่ยผมไม่กลับไปใช้ Windows สิเกเลยนะวอร์เรนบัฟเฟตจะพอหุ้นนะ่ะ 50%นะโดยประมาณนะของหุ้นทั้งหมดของแกเนี่ยแกลงทุนที่ Apple เดี๋ยวมี Apple Car คเดี๋ยวมีอะไรอย่างอื่นในบรรดาหุ้นที่ผมซื้อทั้งหมดเนี่ยหุ้นที่แน่นอนชัดเจนที่สุดเนี่ยแล้วเงินเพิ่มเนี่ยยอดดีขึ้นเนี่ยแล้วได้ปันผลทุกปีมียม i r r s s o t t มี Apple มี Tesla มี Meta Facebook ของตายเลยพวกนี้ไฮเทคเนี่ย, Hi ยถ้ามีเงินเยอะเนี่ยนะจริงๆอะถ้าเงินเยอะจริง,รงๆเนี่ยผมต้องไปซื้อพวกนะบริษัทผลิตอาวุธแต่มันนึกโดยศีลธรรมในใจเนี่ยไม่เอาดีกว่าไม่อยากไปยุ่งนะก็เหมือนไกลๆก็คือให้ไอ้พวกเนี้ยมันผลิตอาวุธมาฆ่ากันนะลงทุนวันนี้เนี่ยก็ยังได้กําไรนะบริษัทผลิตอาวุธทั้งหลายนะหุ้นมันต้องขึ้นเนะี่ย ถ้ามองอนาคตนะถ้าใครจะอยู่ยาวๆ5ปี10ปี20ปี30ปีนะหรืออีก50ปีกเกษียณอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มลงทุนเนี่ยถ้าลงทุนบริษัทที่มันจัดการเรื่องน้ำเครื่องน้ำนะบอกเลยน้ำต่อไปเนี่ยโลกจะมีปัญหาเรื่องน้ำบริษัทไหนที่มันมีเรื่องของการจัดการน้ำบริหารแหล่งน้ำเนี่ยวันหน้าเนี่ย มนุษย์วันข้างหน้า50ปีร้อปีข้างหน้าหลังสงครามโลกครังนะ้งที่สอาจจะต้องซื้ออากาศหายใจนะโอ้ยมันไม่สนุกนะผมเองถึงเข้าต้องเข้าธรรมะธรรมโมเนี่ยเพราะมองแล้วเนี่ยไม่ได้พิถสมัยกับมนุษย์เลยนะมีแต่ความชั่วร้ายมีแต่คนชั่วคนร้ายนะพอเรามาปรงตกแนละโอ้นะกิเลสตัณหามันเยอะนะมันไปตามด้วยความหลงของมันนะเราไปตามไปสู้ไปเถียงไปด่าไปแล้วมันไม่รู้ตัวนะ คนที่ไม่รู้ตัวเนี่ยอย่างคำพักการพี่น้องเห็นไหมไปนะแล้วมันไปไม่คือขาดสตินะความหลงทั้งหลงในแง่ความคิดแล้วคือไม่ต้องไปพูดถึงหลงระดับที่เป็นอวิชชาแบบสูงสุดเรื่องตัวต,วตน <c oughs> นะคุณโฟก็พูดถูกปรากฏตอนนี้ยูเอฟโอที่ว่าที่ว่าทั้งหลายเนี่ยก็ตามที่เราคิดกันไว้นั่นแหละมันคืออาวุธที่อเมริกานะมาลอง จีนรู้ความจริงวันนี้ว่าอเมริกาเนี่ยมันมีโปรแกรมลับซึ่งขนาดประธานาธิบดีบางทียังไม่รู้เลยว่ามีอะไรอยู่คนอย่างทรัมป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดีมันก็จะรู้แค่บางส่วนขนาดรู้แค่บางส่วนเนี่ยทั้มยังกลางเลยบอกมึงยาปูตินมึงยาเนาะมึงยาแสดงว่ามันต้องไปรั่วไปบอกแนละ้วเนี่ยแค่นิดเดียวนี่เองนะหายไปหมดแล้วไอ้ที่ทรัมป์ไม่รู้อ่ะมันอีกเท่าไหร่ ผู้หญิงจีนมาเรียนภาษาไทยมากในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเขาอยากย้ายมาเชียงใหม่กันเขาบอกเกลียดสีชิ้นผิงมากแต่พูดไม่ได้ในจีนก็ตามนั้นนะตามนั้นคือจริงๆอ่ะนะรัฐบาลนะนะการเปิดมันก็โอเคมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะการศึกษาของไทยนะความงามวัฒนธรรมไทยการกินการอยู่นี่มันคือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเราอยู่แล้วมันเป็นมายาวนานแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ย เรามองในแง่ของการให้ต่างชาติดึงดูต่างชาติเข้ามานี่นิสัยแบบไทยๆความปลอดภัยเพิ่มความสะอาดผมเคยพูดเรื่องซอฟต์ power ไปคร่าวๆแต่จริงๆกรอบมันใหญ่กว่าที่รัฐบาลคิดไว้เยอะในหลักที่เราจะคิดได้กระตุ้นเศรษฐกิจก็คือให้เข้ามาแล้วเขาชอบเขารักเขาอยากมาอยู่เขาอยากสนับสนุนคนไทยไปหไหนเขาก็รักไปบ้านเขาก็มองเข้ามาบ้านเราแล้วดูแลเขาดีเขารู้สึกดี สิ่งเหล่านี้ต้องศึกษาอย่างละเอียดแล้วก็ต้องทําจริงจังนะไอ้เรื่องฉาบฉวยจะไปใส่ชุดไทยฟ้อนเฟอนนั่นเป็นของที่มองก็ค่อยผ่านคนบางคนอาจจะอินแสงชุดถ่ายรูปแต่มันไม่ยั่งยืนเท่าอะไรที่เป็นเรื่องของอยู่แล้วสบายใจปลอดภัยสะอาดคนไทยมีน้ำใจเขารู้สึกเหมือนอยู่บ้านไปไหนคนไทยก็ดูแลช่วยเหลือตกทุกข์ได้ยากมา ถามหาสถานที่พาไปส่งถึงที่นี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเอามาทำนะไม่ใช่เป็นนะจะไปหมูกระทงหมูกระทะอะไรเงี้ยมันตลกมันจะมีคนกี่คนที่จะไปกินหมูหมกระทะเรื่องสุขภาพหนึ่งนะบางคนเขาก็เลี่ยงมันนะมันอร่อยก็จริงแต่ว่าเขามองแล้วว่ามันไม่เป็นผลดีต่อหัวใจนะอะไรเงี้ยบางคนเขาไม่กินเนื้อ คือเรามองกันแบบไทยๆเรามันก็กินกันอยู่แล้วนะมันแต่ว่ามันจะเป็นพอร์ให้คนอื่นมากินหรือไม่อะไรอย่างไรเนี่ยแล้วหมูกระทะที่นะคราวที่แล้วที่บอกว่ามีเชื้อโรคมีอะไรไม่ปลอดภัยอ่ะกินแล้วก็เจ็บป่วยแล้วมันก็มีดีไม่ดีเอาหมูเถื่อนจากจีนเข้ามาโอ้โหนี่ไปกันให่ใช้ฮอร์โมนตายพรองทรง <c oughs> นะเนะมียเช่าเรียกซอฟต์พาวเวอร์ไหมนะนะนะคุณนะคุณ ดอยหดนะผมอ่านอย่างนั้นก็แล้วกันนะคุณดอยหดนะเมียเช่าเดียกซอฟต์พาวเวอร์ไหมนะนะก็อันนี้มันก็มีทุกชาติซอฟต์พาวเวอร์แบบนี้นะแต่บ้านเราเมืองเรานี่ต้องยอมรับเลยนะอันนี้นะมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เกิดขึ้นโดยที่รัฐบาลไม่ต้องส่งเสริมเลยนะนะเออนะคุณพวงพงนะพานุพงศ ก่อนทำซอฟต์พาวเวอร์แก้ในสัยปร,ประชาชนชาร์จราคาต่างชาติก่อนคนไทยเราเนี่ยความไม่เป็นระเบียบวินยัยความตักกะแม้ทั้งคนไทยด้วยกันขึ้นราคาผลิตอะไรขึ้นมาอยากจะรวยทางรัฐแล้วรัฐบาลก็ไม่คุมกระทรวงพาณิชย์ทำอะไรกันอยู่สำคัญนะแล้วจริงๆนะถ้าเราจะชาร์จต่างชาติเพิ่มขึ้นถ้าเป็นสถานที่ที่ต้องเอาเงินไปอบรมไปไปเขาเรียกไปบำรุงเนี่ยถ้าเป็นสถานที่เป็นอะไรเงี้ย การจะให้อัตราคนไทยกับต่างชาติต่างชาติเขาก็ไม่มม่นะแต่ถ้าจะเป็นอะไรที่ไม่เป็นทางการนี่มันมันชักจะจะตลกร้ายแนละ้วเรื่องนี้ต้องคุยกันนะต้องคุยกันต่างชาติเขาก็ไม่เริ่มไม่ค่อยพอใจคูดมาอเมริกาไม่มีราคาต่างชาติราคาอเมริกันอะไรก็ตามนั้นเลยนะจริงๆผมก็คิ่ร่าเป็นประเด็นที่น,ะน่าจะต้องนะทำเป็นเรื่องเป็นราวนะจะเอาอยัางไงก็ว่าเอานะ เพราะว่านะมันก็มีสิทธิของการเป็นพลเมืองอยู่เหมือนกันนะเช่นถ้าคนท้องถิ่นอย่างเช่นนะไปพิพิพธภัณฑ์ที่นี่ถ้าเราเสียภาษีนะมนมรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยบางวันวันเสาร์อะไรเงี้ยหรือวันอังคารอะไรเงี้ยนะเขาก็ให้เข้าฟรีได้แต่อันไหนที่ต้องจ่ายมันก็จ่ายแต่ว่าเข้าไปแล้วก็ไปดูอะไรทั่วไปเนี่ยก็เข้าฟรีได้สัปดาห์ละวันอะไรเงี้ย กมันก็มีความเป็นพิเศษมีอภิสิทธิ์มีอะไรอยู่แต่ว่ามันก็มาจากฐานการที่เราเสียภาษีต่างชาติถ้าเข้าจ่ายเนี่ยแต่มันไม่แพงมากเทียบเป็นอัตราส่วนของเงินเขาแล้วเนี่ยมันก็โอเคนะเขาคงยินดีจ่ายแต่ไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยราคา2อันหมดเลยแล้วพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่ขายสินค้าอาหารแบบเดียวกันอะไรเราไม่ควรจะไปหน้ามืดทีนี้นรัฐบาลต้องให้มันชัดว่าอันไหนทําได้ไหนทาไม่ได้ <c oughs> รมูแพททำหมูกระทะไปขายฮามาสครับทหารไอ้อิสราเอลเนี่ยเอาเอากระสุนปืนไปจิ้มจิ้มมันหมูนะโอ้ยมันก็ตลกร้ายโลกเรานี่นะเออซอฟ์พาวเวอร์ผมไม่ใช้คำนิยามผิดแล้วนะครับคุณเข็มคำนิยามใครฮะที่ว่าผิดนะจริงๆเนี่ยความหมายมันมีหลักวิชาการอยู่แล้วนะแต่ว่าอาจจะตีความแค่ไปนะไปเอาประเด็นที่จะแบบฉูดฉาด นะคิดแบบตื้นตืนแบบเด็กๆอะไรเงี้ยก็มีคุณสมหวังบอกว่าผมไม่เคยหลงไปกินหมูกระทะแบบกระต่ายตื่นตูม5ปี10ปีจะกินสักครั้งยังยากครับม,มาบ้านคนไทยสบายๆหิวกินง่วงนอนร้อนอาบน้ำทำไมฝรั่งจะไม่ชอบก็ชีวิตแบบสบายๆนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องรักษาไว้ ค่าครองชีพค่าโรงแรมเนี่ยธุรกิจต่างๆให้ต่างชาติทํากําไรเอากลับบ้านเขาเมืองเขาไปหมดคือรัฐบาลเราหย่อนยานมากในเรื่องนั้แล้คิดกันแบบนะหน้าแค่งหัวเขานะมันต้องละเอียดการจัดการต้องมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วจริงๆเนี่ยนะฝ่ายค้านก็ช่วยกันหน่อยนะพวกเราเตรียมการในเรื่องเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับ คุณอะไรเออคุณเหเหมันว่าวิชัยใช่ไหมครับเออคุณวิชัยแล้วนะนะอะไรหลายอย่างเนี่ยไอ้ที่เรารู้นะนะเรารู้เท่าไหร่เรารู้หมดหรือเปล่านี่แหละนี่แกประเด็นแกะนะอะไรที่ต่างคนต่างก็รู้กันหมดอนะคิดว่ามันน่าจะเป็นนั้นแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นไหมผมเองเนี่ยไม่เชื่อหรอกว่ารัเสเซียและจีนสีจิ้นผิงกับปูตินเนี่ยจะเป็นตัวมาเซต New World Order ้วยตัวมันเองด้วยความสามารถมันเองวิเคราะห์หูอเมริกาแย่ yeah, จีนเดียวมึงเอาอะไรมาคิดเป็นนักวิชาการอุ้ยแล้วก็เป็นนักวิเคราะห์ตัวยงเลยนะตัวยงเลยแบบโอ้โหเก่งมากไอคนถามก็เหมือนโอ้โหถ้าเก่งแล้วเกินแม่นแล้วเกินเอานะใครจะว่าอะไรก็เรื่องของเขานะแต่ว่าผมก็เห็นแล้วก็อดคิดไม่ได้อดว่าไม่ไดนะ้แต่มันก็ต้องดูนะพูดถึงอะไรหลายอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องในอนาคต เป็นเรื่องในอนาคตแต่พวกเราเนี่ยมาอยู่กับปัจจุบันเถอะนะครับถือศีลห้าให้ดีนะครับเอาให้ครบก่อนเริ่มต้นศีลห้าก่อนนะนะถ้าทำศีลห้าได้แล้วปุ๊บเนี่ยชีวิตพี่น้องจะเบาสบายโลกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเราไม่รู้สงครามโลกครั้งที่สามอาจจะเกิดหรืออะไรก็ไม่รู้ของมันนะความทุกข์มันมาแน่แล้วอาจจะทุกข์หนักในภาวะที่มันย่ำแย่คนที่จะทุกน้อยแล้วก็ปลงได้ง่ายดีไม่ดีบรรลุธรรมไปเลยในภาวะที่มันแย่สุดๆเนี่ย ก็คือคนที่นะรูนะ้คนที่ตื่นรู้คนที่ตื่นนะคำว่าตื่นคําเดียวเนี่ยนะสำหรับทางพุทธเนี่ยจริงๆผมตั้งใจนะจะพูดเรื่องให้าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะไม่ใช่ไม่ได้นะเพราะาศาสนาพุทธนี่ปฏิบัติเนี่ยเอาไปเข้าแคมป์เข้าค่ายเนี่ยนะคือเป็นนโยบายเลยว่ามันเป็นเรื่องของเข้ามาประเทศไทยเนี่ยของเราเนี่ยคือแผ่นดินพุทธนะ เป็นชาวพุทธเป็นส่วนใหญ่เราก็มีทุกศาสนาแต่ว่าศาสนาพุทธเนี่ยของเราเนี่ยเราต้องการที่จะให้นะคนอยู่กันอย่างสันติสุขคําสอนของพูทพองค์เนี่ยแค่ศีลหอย่างเดียวนี่สันติแล้วไม่มีปัญหาแล้วนะถ้าคนมีศีลห้าในโลกมันสงบทันทีเลยนะจิตใจมนุษย์จะสูงขึ้นทันทีแล้วศีลทุกอย่างเนี่ยมันจะบริสุทธิ์เลยถ้าไปนั่งนิ่งภาวนา แล้วก็มีหลักวิชาคนคือเราไปหลับตาล้วมีสมาธิใครก็ทําได้แต่ถ้าไม่มีความรู้ไม่มีกลิน่นไม่มีฐานของว่าทําไมต้องสงบสงบแล้วยังไงต่อมันไปไหนได้ไม่ไกลก็ได้แค่นั่งสมาธิออกจากสมาธิกลับลงมาข้างล่างความรู้สึกตรงนั้นมันก็หายไปแต่ถ้ามีแก่นมีสารนยซึ่งจริงๆนยเมืองไทยมีศักยภาพที่ทําให้กลายเป็นแผ่นดินอย่างนั้นลองนึกจินตการภาพอ่ะแทนที่จะเป็นแบบจริงๆถ้าใช้การจัดการแบบธรรมกายนะ แต่พูดเรื่องจริงของจริงแต่ยังไม่ใช่เป็นเน้นเรื่องความนะเป็นระเบียบวินัยโออาร์ยิ่งใหญ่แต่ต้องเน้นเรื่องของการปฏิบัติคิดดูว่าไปสร้างนะศูนย์ปฏิบัติเนี่ยในที่วิวที่มันสงบสวยๆไกลๆลับไว้สําหรับเป็นกึ่งป่าๆลยนะแล้วจัดให้ดีรัฐนะดำเนินการลงทุนอะไรให้คือเข้าไปปุ๊บนะให้มันสะอาดให้มันปลอดภัยนะแล้วก็สงบ ห่างไกลจากเสียงจอกแก่จอดใจแล้วให้มีการจัดการดีๆเนี่ยแล้วก็ให้วิทยากรทีนะ่สายปฏิบัติเนี่ยเข้าไปเนี่ยคนที่เขาไปไปร่วมนะไปปฏิบัติทำเนี่ยร่วมกันเนี่ยเขากลับลงมาเขารักชอบพอกันแล้วกนะ็วันนี้ดารงาราเป็นไปเยอะนะศักยภาพตรงนี้การสอนเนี่ยมีพระด้วยแล้วมีคนปกติด้วยแต่ต้องมีคนพูดภาษาอังกฤษด้วยและด้วยต่างชาตินะมีล่ามมีอะไรก็ว่ากันไปมันการปฏิบัติแบบพุทธเราเนี่ย แค่อนาปนสติอย่างเดียวนะหรือการนะภาวนาตามรูปแบบแล้วแต่เทคนิคแต่ละคนเนะี่ยมันเห็นผลสามวัน5วัน7วันเนี่ยมันเห็นผลกลับไปปุ๊บเขาได้ไปไปปฏิบัติปุ๊บอยากกลับมาประเทศไทยอยากมารู้จักกับผู้คนต่างๆถ้าจัดการให้ดีนี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างดีแล้วนะได้อีกกันนึงเลยแทนที่จะมาประเทศไทยแล้วไปเที่ยวพัทยาไปภนะูกเก็ตนะไปหาความสนสุกสนานแต่ปร,กรากฏว่า เขาเที่ยวแล้วเสร็จปุ๊บก่อนจะกลับไปมาดีท็อกส์หน่อยก็เข้ามาปฏิบัติธรรมได้กลับไปนะได้กุศลนี่ก็นะดีไม่ดีเนี่ยนะแหล่งปฏิบัติธรรมทำให้มันใหญ่ๆแล้วมีโรงแรมอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะนะคนที่ปฏิบัติธรรมก็นะอยู่โรงแรมด้วยเลยก็ได้นะเพราะความสงบความสะดวกสบายความสะอาดกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่แปรไปด้วยกันไม่ได้ยกเว้นว่าจะไปถึงขนาดไม่เอาอะไรแล้ววัตถุต้องน,ะนอนฝากระดานไม่นอนฟูกนะ สอสีนแปดขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่จริงคนธรรมดาเนี่ยนะนอนห้องนอนที่สะอาดห้องน้ําสะอาดอาหารการกินก็กินแบบนะมีระดับไม่ใช่กินอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะคือเหมือนอยู่โรงแรมไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนอะไรประมาณอย่างนั้นคือนะความรู้สึกเราอะป่วยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องให้มาตรฐานนะนะแย่ไปด้วยนะเนี่ยสภาพแวดล้อมที่ดีที่มันสะอาดที่อะไรมันก็ไม่ได้เป็น ปฏิปักต่อการปฏิบัติสําหรับุรุชนธรรมดาทั่วไปเราไปคิดให้ดีๆเนี่ยนะแต่มันจะมีนักการเมืองที่ใจใฝ่ธรรมะไหมแต่ผมดูน่าน่าสนใจนะไอป้ป๊อบพระเอกละครเนี่ยไอ้เขาเรียกอ,อะไรนะพรมลิขิตใช่ไหมจากบุเพสันนิบาตก็มาเป็นพรมลิขิตกับเบลล่าเนี่ยเขาเข้าวัดเข้าวาแล้วป๊อบเนี่ยมันพูดเนี่ยมันแสดงมันปฏิบัติแนวปฏิบัติมันได้อีกคนหนึ่งคือครูงเงาะนะ พวกเราจะไม่ชอบครูยอะี่เขาเป็นกปปสนะแต่ว่าวันนี้นะเข้าไปสายพระปฏิบัติแล้วก็มีการสอนแล้วแกเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นเป็นโค้ชเขาออกธรรมะเนี่ยมันย่อยเป็นประเด็นแล้วก็พูดให้คนเข้าใจนะครับคือนะเธอจะปฏิบัติได้ขนาดไหนไม่รู้แต่การย่อยอะไรออกมาเนี่ยก็เหมือนผมเนี่ยปฏิบัติไม่ได้ไปถึงไกลหรอกเป็นระดับ เนนน้อยอะไเนนน้อยเป็นขยมวัดนะเป็นเด็กวัดนะครูพักรักจําก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยนะแต่ด้วยความที่เป็นนักวิชาการเป็นคนที่นะนะอยู่กับเรื่องความคิดก็สามารถอธิบายเท่าที่นะเราจะไปถึงหรือเราได้ฟังมาแล้วขยายต่อแต่ถ้าทำตรงนี้ให้ดีเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ซึ่งได้แล้วมันดีกับทุกคนด้วยนะก็เป็นการเผยแผ่คำสอนในด้านที่ทำให้คนมีสันติสุข นะมีจิตใจที่ดีงามนะทําให้โลกมันสวยงามขึ้นสร้างโลกได้ด้วยนะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างโลกได้ด้วยคนไปอินโดงอินเดียไปอะไรนะจริงๆอินเดียเนี่ยเขาเป็นศูนยะ์กลางนะแต่ว่ามันถูกย่อยสลายไปกลายเป็นว่าดีไม่ดีเนะี่ยประเทศไทยเราเนี่ยสามารถจะทําให้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาได้นะแล้วจริงๆเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงนิสัยคนไทยเราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ผมนั่งย้อนไปตั้งแต่สมัยผมเด็กขึ้นมาแนละ้ว ตอนเช้าทุกเช้าเนี่ยจะต้องมีเสียงม่องเสียงคล้องนะแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่เขาจะต้องไปใส่บาตรนะถ้าไม่มีกับข้าวกับปลา mm. เพราะบางทีไม่มีเงินไปซื้อกว่าจะทํากับข้าวได้ก็คือมันสายแนละ้วสายหน่อยเพราะแต่สิ่งแรกที่มีเลยคือมีข้าวก็อย่างน้อยก็เอาข้าวไปใส่บาตรนะเขายกเอาข้าวไปใส่บาตรก็มีแต่ข้าวกับข้าวก็มีบ้างไม่มีบ้างนะทาเห็นตั้งแต่เด็กนะแล้ววันพระ นะก็ไม่ไม่เว้นเลยนะเขาจะทําบุญสุนทานเทศกาลต่างๆก็มีตลอดเราเห็นมาตั้งแต่เด็กนะความเป็นพุทธแม้ว่าจะมันจะเป็นแค่การทานการอะไรทั้งหมดหรือไปนั่งฟังพระสวดก็มีเสียงสวดซึ่งก็ไม่รู้ความหมายแล้วก็ไม่ได้มีการสอนวิปัสสนาสอนอะไรเลยนะแต่มันก็เป็นวิถีอย่างนั้นเราก็จะกลัวบุญกลัวบาปเราก็นะ แล้วตอนกลางคืนก่อนนอนนะเขาก็จะนะเวลาถวายอะไรก็ขอเป็นเทวบุตรเทวดาอะไรก็ว่าไปก็คือหวังสูงขึ้นไปทั้งขบศีลห้าก็มีการควบคุมกันในหมู่บ้านการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอาจจะเป็นเรื่องวิถีชีวิตกบเขียดปลาเปิร์มมันก็ต้องหากินนะแต่การไปฆ่าคนการทําร้ายคนเนี่ยมันไม่เคยมีจิตใจเราก็อ่อนโยนการเอาของคนอื่นของไม่ควรเอาก็ไม่เอานะแล้วก็คนก็มีน้ําใจนะของอยากได้อะไรก็เนี่ยขอซื้อหน่อยนะ บบเบาเบาไม่เอาเรากไม่เอาไปเถอะไปเถอะเสร็จแล้วก็คืนน้ําใจให้กันการขโมยไม่มีแต่มีการแลกเปลี่ยนการแบ่งปันน้ําใจกับข้าวกับปลาเนี่ยนะเราตั้งแต่ผมเป็นเด็กเนี่ยเอ้าเอา,เอาแกงเรามีเยอะเนี่ยนะของอร่อยเอาเอาไปให้บ้านเหนือเอาไปให้บ้านใตนะ้คนข้างบ้านนะ่บางทีก็เป็นญาติกันพอไปปุ๊บนะอ,อีกฝ่ายบางทีเขาก็วันหลังเขาก็เอามาคืนให้พร้อมกับกับข้าวกับปลาน้ําใจที่มันส่งถึงกันอะไรเงี้ย เรื่องการผิดเพศผิดอะไรเนี่ยใครจะมีอะไรเนี่ยก็มีระบบผีระบบเครือญาติก็คอยสอดส่องลูกหลานให้มันไปกับผู้ชายมันไปที่ไม่สมควรไปเขาก็จะส่งถึงกันเพราะมันมีกระบวนการที่สวยงามแบบนี้ในสังคมไทยเราทุกวันนี้มันถูกทําลายไปเยอะเรื่องมูสาวาทาทั้งหมดนี่ก็มันก็อย่างว่าคําพูดเพ้อเจ้ออะไรก็มีธรรมดานะมันก็ธรรมดาไม่ได้ปฏิบัติลึกนะแต่อย่างน้อยสุดมันก็ไม่ได้นะใส่ร้ายป้ายสีหรือหาเรื่องใส่ความกันไปเรื่อยเปื่อยนะ ไอเรื่องจะมาทะเลาะกันเหมือนละครวันนี้มันไม่มีแล้วเมื่อก่อนแต่สุรายาสุราเมรัยนี่สุขเมาเสานอนอาทิตย์ถอนจันลานะดีใจก็เล่าเสียใจก็เล่านี่เป็นอีกอย่างสังคมไทยที่นะไม่ได้เป็นพทดแท้รนะรักความสนุกสนานยิ่งช่วงหลังมานี่กลายเป็นว่าตั้งแต่มีลูกเสือชาวบ้านมาผู้หญิงเริ่มดื่มเหล้ามากขึ้นงานวัดงานวัดทั้งผู้หญิงผู้ชายงานศพมีเหล้ายาปลาปิ้งทั้งผู้หญิงผู้ชาย นะครับก็มันก็หลายอย่างก็ไม่ดีแต่หลายอย่างก็ดีคือเนี้ยถ้าจะคิดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะเราต้องรู้ว่าตัวตนที่เราเป็นเนี่ยมันมีอะไรที่สามารถจะทําให้คนมาแล้วปุ๊บเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาศรัทธาเขาชอบเขารักเขาชื่นชมเขาอยากจะมามีส่วนเขาอยากจะมาเรียนรู้อันนี้คือมันมีอยู่แล้วในสังคมทํำยังไงนะไปชี้เฉพาะจาอจงดูอะไรที่มันพอจะเป็นไปได้แล้ว ลองเอามานะเริ่มต้นพัฒนาจากสิ่งที่เราเป็นจริงๆนะดีกว่าอะไรปลอมๆที่สร้างขึ้นมาเพื่อหวังผลซึ่งจริงๆมันไม่ได้ผลจริงๆหรอกนะประเทศไทยจะกลายเป็นพมา่าลาวขเขมรไหมครับไม่เป็นนะคุณชูผมเชื่อไม่เป็นคนไทยเราศักยภาพนะบทเรียนต่างๆนะโลกเราก็ไปไกลแล้วโอ้นี่มีความเห็นดีเยอะเลยนะครับเนี่ย <c oughs> คือคุณเข็มเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยฟังคลิปที่ผมพูดมันมีหลักวิชาอยู่แล้วนะคุณไม่ต้องเดาเลยนะมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรอกฮาร์ดพาวเวอร์คือสงครามหรือการบีบคือการบังคับให้คนอื่นทําตามที่เราต้องการโดยการใช้กําลังบังคับใช้กําลังทหารหรือใช้กําลังทางเศรษฐกิจส่วนซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้ใช้ทหารและเศรษฐกิจการบีบคั้น แต่ของที่เราทําเราเป็นเราไปเสนอแล้วเราทําแล้วเนี่ยคนอื่นเห็นคนอื่นชอบคนอื่นตามแล้วเขาก็มานะเป็นแบบที่สนับสนุนเรานะาชื่นชมเรามาเที่ยวมาเยี่ยมหรือซื้อขายแลกเปลี่ยนกับเราอย่างเงี้ยโดยเราไม่ต้องเอาปืนไปบังคับไปยึดแผ่นดินหรือว่าเอานะการเงินไปขู่ไปจ้างหรือไปบังคับแค่นี้ความหมายไม่ได้มีอะไรเลยคุณเข็มนะง่ายๆเลยมันมีหลักวิชาอยู่แล้วนะ ถ้าอยากรู้เนี่ยไม่ต้องเดาเลยพิมพ์เข้าไปเนี่ยแล้วจริงๆมันก็มีรายการมีคลิปที่พูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ในระดับที่นะเป็นแก่นเป็นสารมากกว่าที่เพื่อไทยพูดแต่เขาก็ไม่ผิดนะเพื่อไทยแต่เวลามาตีความแล้วกรอบมันนะเราดูแล้วมันกะจะเอาอะไรที่มันมันกระตุ้นอารมณ์มันแบบ่วยเลยเรื่องสัปเหร่ออะไรเงี้ยเข้าไปเนี่ยผมก็ยังมองมันจะเป็นมันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ไงสัปเรหร่อใช้คนแต่งตัวแฟชั่นแบบสับปเหรอ่อแบบโฮมเลสอะไรเงี้ยเหรอ ผมว่ามันบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องดูกันให้ดีด้วยไม่ใช่กาะไปซะทั้งหมดทุกเรื่องให้มันมีคลาสม่งคุณเขมใช่ใช่พระหลังชอบหลักการทางพุทธแต่สับสนเรื่องศาสนา,าพิธีที่ <c oughs> ทมาแทรกในคำสอนตามนั้นเลยพุทธต้องพุทธจริงๆไม่ใช่พุทธแบบนะค,คือเวลาเราจะเอาอะไรไปเสนอให้คนเนี่ยต้องให้เขา เข้าถึงเข้าใจเข้าถึงแล้วก็ซาบซึง้งนะครับเห็นผลแต่พูดไปมันก็จะนะมันมันต้องคิดเยอะกว่านี้หน่อยนะผมเองก็คิดแวบๆบแบบขึ้นมาว,ว่าเออเนี่ยของดีขนาดนี้เนี่ยถ้าเอามาใช้เป็นซอฟต์าวร์เนี่ยก็คือนะเรานำเสนอเราจัดไว้แล้วคนมาดูแล้วเฮ้ยมันใช่เลยมันถูกเลยนะครับก็อยากจะทำไปไปฏิบัตินะ พอกลับไปประเทศเขาก็เห็นพระอยู่ที่ไหนก็เข้าไปกราบไปไหว้เข้าไปวัดไทยที่อยู่ต่างประเทศนานๆเขานั้นเขามีเงินเขากลับขอมาเที่ยวประเทศไทยปฏิบัติธรรมกับพระไปเจอกับญาติโยมกัลยาณมิตรที่เป็นคนไทยคนต่างชาติผูกสัมพันธ์กันพากันไปในทางที่ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็คิดได้หลากหลายเรื่องนะแต่จริงๆนะถ้าจะให้มันเป็นไปได้มันก็ผมว่ามีศักยภาพเลยทีเดียวแต่ต้องคิดให้ละเอียดมากกว่านี้ นะครับแล้วก็ต้องเล่นกันทั้งระบอบเหมือนกันทั้งระบบเหมือนกันนะเพราะว่าวัดวันนี้ก็ต้องไปจัดระเบียบแล้วก็วิธีการจะทํานี่ก็ต้องไปคิดนะในหลายๆด้านนะครับเอาละนะครับใช้เวลา2ชั่วโมงกว่านละ้เนี่ยคิดว่านะเดานะน่าจะ2ชั่วโมงนะตั้งใจว่าจะพอแค่ชั่วโมงครึ่งนะแต่ว่านะคุยกันสนุกดีนะครับวันนี้ก็ถือว่าแลกเปลี่ยนให้ความรู้นะแลกเปลี่ยนความรู้กัน ไม่มีสาระเป็นแก่นเป็นสารในเชิงการเมืองในเมืองไทยแต่หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณแอดมินขอบคุณสมาชิกทุกท่านขอบคุณทุกความเห็นนะครับขอบคุณกาแฟแล้วก็เราพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ